ทานเจ้าของขอบมาท่านคนเลี้ยงมาฟังทางนี้ก่อนประชาชรนง แลลาตำนานของคนเลี้ยงมาตำราของพระเดิมกาอตาสาบวางแล้วนะเจ้าของของมาตัวจริงคือใครตาสาบวางเขไว้ว่าใครนักไครฝสั่งฆาประชาชน วามแล้วนะเจ้าของหอกมากำลังดินหลน่นวันคืนก็เสือกระสนใครกันหลุดคนเจ้ามัดจุรา สวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณารัฐทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีรีพับลิกนะคะกับดิฉันสุดาจันหวานค่ะก็มาพบกันค่ะพี่น้องคะวันนี้27พฤศจิกายนพุทธศักราช2560นะ,ะมามตามอินเทรนด์กับเขาสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าวันนี้นะ,ะก็หลายๆคนที่ติดตาม กระแสสื่อโซเชียลนี่ก็คงจะเห็นนะคะถึงความร้อนแรงนะคะของกรณีการเดินทางไปประกวดนางงามมิสยูนิเวอร์สนะคะของคุณมาริยานะ,ะแหมชื่อ,อก็อ่านสักเก๋ดีนะคะมาริยานะ <c oughs> เขียนก็เก๋ด้วยนะคะยอหญิงด้วยนะคะ ก็หลายคนก็คงจะได้ไปติดตามกันพอสมควรแล้วนะฮะว่ามันก็มีประเด็นที่จากการที่คุณมาริยานี่ก็ไปประกวด Miss Universe แล้วก็พลาดนะฮะทั้งที่ได้เข้าไปถึงรอบ5อคนสุดท้ายใช่ไหมฮะ5คนสุดท้ายนะคะที่ทำให้ก็เป็นความหวังของหลายๆคนนะ,ะเรื่องความสวยงามนี่ก็พูดไม่ได้เนาะเพราะว่า ต่างจิตต่างใจนะคะว่าใครจะชอบความงามกันแบบไหนนะ,ะแหมมันพูดยากจริงๆนะในเรื่องของว่าใครจะควรจะได้เป็นนางงามนี่นะคะดิฉันว่าแหมมันดิฉันมองผู้หญิงมันก็สวยทุกคนเลยอะนะคะ,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 ะค่ะก็นะคะทิ้งถ้าเรามาต่อสู้ประชาธิปไตยเราจะรู้สึกว่าคนที่สวยมากๆเลยนะคะคือคนที่ต่อสู้กับความอายุที่ทำในสังคม ะะเห็นภาพแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนนะคะเห็นที่ไรแล้วจะมองที่ตาเขาเนี่ยจะรู้สึกว่าเขามีความงดงามอย่างบอกไม่ถูกนะคะค่ะแต่ว่าประเด็นที่เขาถกเถียงกันนะคะก็คือเรื่องที่คุณมาริยานี้เข้าถึงรอบภาคคนสุดท้ายแล้วก็ปรากฏว่าตอบคำถามนะคะคำถามใน ของทางกองประกวดนี่นะคะก็เป็นคําถามที่ก็มาถกเถียงกันนะคะว่าคุณมาริยานั้นตอบผิดอย่างมากมายนะคะตอบผิดอย่างมากมายคือพูดง่ายๆว่าตอบผิดจริงๆเลยนะคะก็เพราะว่าเหมือนกับว่าจะไม่เข้าใจคําว่า social movement นะ,ะแล้วก็ทําให้เกิดกันกระแสดราม่ากัน อย่างหนักเลยนะคะในตลอดวันนะก็ทําให้ดิฉันก็มามองปรากฏการณ์ครั้งนี้แล้วก็เลยมานั่งคุยกับพี่น้องสักนิดหนึ่งนะคะแบบไม่ไดมีซีเรียสอะไรมากก็มาคุยกันสบายๆเพราะว่าเป,เป็นเป็นเรื่องทางภาษาด้วยนะก็คิดว่ายัางไงเราก็คงจะต้องมาเหมือนกับมีโน้ตไว้สักนิดหนึ่งนะว่า มันมีปรากฏการณ์อันนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยในโลกใบนี้นะคะเกี่ยวกับการที่คนไทยเนี่ยลุกขึ้นมาถกเถียงกันในเรื่องคำว่า social movement นะ,ะหรือว่าคำแปลนั้นนะคะก็แปลกันไปหลากหลายเหลือเกินนะะแต่ที่ทียงคิดว่าแปลแล้วมันตรงที่สุดก็คือคำว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนะ ควรจะเป็นคำว่าขบวนการไม่ควรจะเปลี่ยแปล,ปลว่าการหรือความนะคะต่างกันค่ะพี่น้องนะคะคือการเนี่ยก็เป็นการกระทำได้แต่ว่าการเนี่ยบางทีมันก็เป็นสภาพการก็ได้หรือว่าปรากฏการก็ได้นะ,ะส่วนความเนี่ยมันอาจจะเป็นมักจะเป็นคุณลักษณะคุณสมบัตินะ,ะ,ะพวกลักษณะองค์รวมแบบนั้นนะคะซึ่ง ่าก็จะไม่ค่อยเหมาะค่ะนะะทำให้คนเนี่ยคือภาษาไทายเนี่ยที่เป็นปัญหาก็เพราะอย่างเนี้ยเรื่องอย่างเนี้ยนะคะที่ทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนในความคิดของเราเพราะว่าตัวคําเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะกินความคาบเกี่ยวกันไปมานะคะแล้วก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร,ร่หลายๆอย่างแล้วก็ลําบากเหมือนกันนะคะก็เลยคิดว่าอ่ะวันนี้ก็มาเปิดรายการแบบชิลๆนะคะพูดคุยกับพี่น้องนะคะ พี่น้องที่อยู่ในห้องแชทนะวันนี้ที่ทนก็จะไม่ได้มีข่าวอะไรที่จะ,ะซีเรียสมากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะคอยอ่านห้องแชทได้นะแล้วก็คงจะมีคนมาแชทไม่เยอะนะคงอ่านทันนะะ <c oughs> นะคะค่ะ,คะก็เลยตั้งชื่อนะจากภาพปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เห็นความเคลื่อนไหวทางความคิดของคนจำนวนมากมายในกระแสะโซเชียลนี่นะคะก็ทำให นึกว่าเออเราจะมาคุยกันบ้างนะคะแล้วก็ดูแล้วนี่นะคะคนให้ความสำคัญกับตําแหน่งนางงามนะตําแหน่งการมงลงมงไม่ลงนะเป็นํำนวนของยุคสมัยนี้นะคะมงก็คือมงกุฎเนี่ยนะคะจะได้มงกุฎไหมนะคะดูเป็นเรื่องใหญ่โตมากในสังคมไทยนะ,ะอ่าแล้วก็เออดิเั็นก็มานั่งนึกด้วยนะว,ว่าตอนที่ อยู่ที่เรียนหนังสือนี่นะฮะประเทศสหรัฐอเมริกานี่นะฮะก็จำได้ว่ามันก็มีการประกวดอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่ค่อยฮอตไม่ค่อยจะเป็นอะไรที่อ่เป็นกระแสดังเท่าไหร่นะคะค,คือรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกันมากมายนะฮะมันก็เหมือนกับงานเอนเตอร์เทนเมนต์งานหนึ่งนะงานบันเทิงก,ก,กิจกรรมกิจกรรมการบันเทิง ของทางภาคธุรกิจที่เขาทำเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าคุณทรัมนี่แหละมั้งนะเขาก็ะะะจะเป็นพวกที่จัดประกวดอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมนะถ้าจำไม่ผิดนะะก็คือก็อ,อยู่ในพวกวงการของนางองนางงามอะไรแบบนี้นะคะฮะแล้วก็ในประเทศไทยเราเอะสิไอการประกวดนางงามนี่เดียนูมันเยอะมากเลยนะพี่น้องนะ,ะประกวดนางนพมาศอะไรอีกฮะประกวดเทพีสงกราน มีอะไรอีกนะคะมหาวิทยาลัยก็จะต้องมีโรงเรียนด้วยนะมหาวิทยาลัยโรงเรียนก็จะต้องมีการประกวดดัมเมเยอร์ใช่ไหมพอพวกจุลาก็เป็นประกวดนะ,ะคนถือพระเกี้ยวนะแล้วก็มีคนถือป้ายมหาชื่อมหาวิทยาลัยก็ประกวดกันใช่ไหม แล้วก็มีมีอะไรคะเทพีเยอะนะเทพีเออทุกงานงานบวชไอ้ไม่ใช่งานบวชงานงานเทศกาลต่างๆอะที่ที่วัดนะในชุมชนต่างๆเนี่ยเ็จะชอบมีประกวดประกวดมีมากๆเลยนะคะประกวดบ่อยนะ,ะเหมือนกับว่า งานวัดใหญ่ๆอ่ะไม่ใช่งานวัดอ่ะมันงานอะไรสักอย่างหนึ่งงานเทศกาลใช่ไหมฮะที่มันใหญ่ๆห,ห,หน่อยอ่ะก็จะคาดได้เลยว่าจะต้องมีเวทีประกวดนางงามใช่ไหมเออแล้วมันจะต้องมีจากจังหวัดไต,ต่ไต่เต้าเลย <c oughs> <c oughs> นะคะแหมอืมนะคะแล้วก็อะไรอีกฮะนี่ก็คือรู้สึกว่าวิถีชีวิตของคนไทยนี่นะคะกับนางงามนี่มันช่างอยู่ใน ชุมชนของเราเหลือเกินนะคะคนไทยทําไมถึงชอบกันเหลือเกินเรื่องของการประกวดนางงามนะแล้วก็มันจะต้องมีมงกุฎนะอันนี้มันก็จะสะท้อนอะไรอยู่มากทีเดียวนะคะว่ามันมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่มันก็น่าสนใจจะดูเหมือนกันนะคะว่ามันก็ไม่ใช่วัฒนธรรมของไทยนะที่จะมีการประกวดอะไรแบบนี้ไม่ต้องเป็นทางตะวันตกกันนะคะแล้วทําไมถึงเอาเป็นมงกุฎนะซึ่งมันเป็นของกษัตริย์ของเจ้าเนี่ยนะคะมาให้กับคนธรรมดานะคะแล้วก็เอา เรื่องของรูปร่างหน้าตาของผู้หญิงเนี่ยนะคะมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเป็นเหมือนเจ้าหญิงนะคะแล้วก็มาใส่มงกุฎนะ,ะเพื่อที่จะได้ชนะเลิศอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเออบางทีมันก็น่าคิดแล้วก็ไม่ได้ไปศึกษาอะไรหรอกค่ะก็แค่แค่คิดคิดขึ้นมาว่ามันก็คงมีอะไรพอสมควรในทางจิตวิทยาสังคมว่าอ่าหลังจากที่เราเลิกระบอบกษัตริย์ไปแล้วเนี่ย เข้าสู่ยุคทุนนิยมเนี่ยนะคะแต่ไอความอะไรฝังใจเกี่ยวกับเรื่องจากจักวงๆเรื่องเจ้าหญิงเจ้าชายเนี่ยนะ,ะมันก็ยังอยู่ในสังคมเรานะฮะยังเป็นความใฝฝันนะคะที่คนนี้ก็ยังอยากที่จะเกิดขึ้นมาบนกองเงินกองทองแล้วก็เป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าชายนะฮะอ,อยากจะเกิดขึ้นมาก็คือมันก็ไม่ต้องมาถูก ใช้แรงงานทำงานที่มันหนักหนานะฮะแล้วก็ได้สุขสบายเสวยสุขเลยนะฮะดิฉันคิดว่านี่มันก็สะท้อนว่าแม้จะเข้าสู่ยุคทุนนิยมไปแล้วนะคะแต่ว่ายุคของอภาพของศักดินานี่นะมันกย็ยังทิ้งร่องรอยเอาไว้ในวัฒนธรรมต่างๆแม้จะเป็นวัฒนธรรมตะวันตกนะฮะแต่เขาก็ได้เอามาทำเป็นบันเทิงไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะ และเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเขาก็ถือว่าเป็นเป็นแบบก็ดูสิฮะเขาก็จะมีประกวดชุดว่ายน้ำนะคะก็คือดูพวกรูปร่างอะไรแบบว่าโชว์เรือนร่างเต็มที่นะฮะเพื่อที่จะในที่สุดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้าสู่วงการบันเทิง ด้านใดนด้านหนึ่งอะไรแบบนี้ไปนะคะแต่เดี๋ยวนี้วงการบันเทิงมันก็เข้าได้หลายทางก็อาจจะทําให้อาจจะน้อยลงนะ,ะแต่ว่าก็เท่าที่ได้ฟังฟังมาก็เห็นว่าจํานวนมากนั้นก็เข้าสู่วงการนางแบบนะ,ะแล้วดูรูปร่างต่างๆก็จะสูงมากเลยนะคะสูงผิดปกติอแล้วก็มันมันก็ไม่ใช่ average หรือว่าคนทั่วไปอะ่ะจะมีจะมีรูปร่างหรือแบบนั้นนะ,ะ่ะนะาะ มันก็เป็นอะไรที่ผิดปกติกันอยู่แต่ว่าที่แน่ๆก็คือเขาได้วงกุดนะม,มัมีวงกุดอยู่นะที่ทำให้อ่ามันประกอบภาพอะไรนกัเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเห็นความปรารถนาของอ,อยังทําให้คนจํานวนหนึ่งซึ่งยังปรารถนาในชีวิตแบบที่ไม่ต้องเด็กเกิดขึ้นมานะฮะก็เป็นพวก เจ้าๆกันไปได้เลยแบบนี้นะคะก็ก็อย่างน้นอยๆก็ถ้าสวยงามก็จะได้เป็นเจ้าหญิงนะเจ้าหญิงก็ต้องสวยที่จันจรรย์ก็เคยพูดแล้วนะคะว่าสเสน่ห์ของระบอบกษัตริย์คือต้องมีเจ้าหญิงสวยอนะไรเงนะี้ยนะก็ว่าจะเป็น <laughs> เราก็มาดูประเทศเราก็มีเจ้าหญิงที่พยายามทําตัวสวยอยู่หลายคนเหมือนกันนะคะค่ะก็ เรื่องเจ้าหญิงเจ้าชายจากจากวงวงพี่น้องมันอยู่ในนิทานนะมันอยู่ในนวนิยายมันอยู่ในนิทานนิทานนี่อันตรายมากๆนะคะพี่น้องจะไม่รู้ตัวเลยว่าเอานิทานพวกของดิสนีย์ดิสนีย์เวิลด์เนี่ยนะนิทานดิสนีย์การ์ตูดนดิสนีย์เนี่ยก็เป็นตัวที่ส่งผ่านไอความใฝ่ฝันเรื่องของเจ้าหญิงเจ้าชายเนี่ยนะคะอย่างไม่ไม่รู้จบสิ้นเหมือนกันนะคะเ,เจ้าหญิงนิทรา อ่าอะไรนะฮะอืมสโนวไวท์สโนวไวท์นี่ก็เจอกับเจ้าชายใช่ไหมในที่สุดนะคะคือจะต้องมีเจ้าหญิงหรือไม่ก็เป็นคนที่ถูกกันแกล้งแล้วก็ในที่สุดก็จะได้รับการเอ่อเช่วชูช่วยเหลือไปพบกับพบรักกับเจ้าชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็จะเป็นอย่างนี้ก็มันจะต้องมีเจ้าหญิงเจ้าชายแล้วก็อ่านกันไปอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วพวกเอ,อพ่อแม่นี่ก็ไม่รู้ตัวด้วยนะคะพ่อแม่ก็มักจะเอา นิทานาพวกนี้นะคะเพราะพ่อแม่ก็ชอบไงคือจริงๆแม่นั่นแหละตัวดีเลยนะคะแม่ก็แม่ก็ชอบไงมันก็ฝังใจเราัา้งแต่เล็กนะคะมันก็หน้าตาสวยนะะแล้วก็มีอะไรต่างๆที่มันเป็นองค์ประกอบของความหรูหราชีวิตที่ดีนะคะก็เราก็มักจะไม่รู้ตัวพอเราโตขึ้นมากับการ์ตูนเจ้าหญิงเจ้าชายเหล่านี้นะคะ เราก็มาเลี้ยงลูกเราก็เราก็ให้ลูกเนี่ยเราก็ซื้อของเล่นที่เราอะ ชอบตั้งแต่เด็กกันแหละนะคะแล้วเราก็คิดว่าลูกก็ต้องชอบแบบนี้นะคะเราก็จะยัดเยียดใส่ให้ลูกเราไปเพราะลูกก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะคะเขาก็อาจจะชี้นูน่นชี้นี่ชี้หลายอย่างแต่เวลาคุณเลือกคุณก็เลือกเจ้าหญิงเจ้าชายนะคะให้เขาเล่นอยู่ดีก็จริงๆมันคือสะท้อนความต้องการของคุณเองแหละนะคะแล้วพอลูกโตขึ้นมาก็ไปอย่าไปโทษลูกนะเพราะจริงๆเรานั่นแหละเป็นคนที่อ่านนิทานก็อ่านแต่เรื่องเจ้าหญิงเจ้าชายพวกนี้นะคะดีเวลาดิฉันไปซื้อนิทานเพื่อที่ จะไปให้เด็กนี่นะฮะเขาพยายามหาเด็กนิทานที่ปลอดจากไอ้การยัดเยียดนะคะคติโบราณเหล่านี้นะคะที่เหยียดเพศเหยียดผิวอยู่ถูกคนยากคนจนอะไรอย่างนี้นะคะพูดตรงตรงเลยพี่น้องมันหายากมากเลยนะคะบางทีไปคุยอยู่ที่ถุงหนังสือนะะ <c oughs> โอ้ทำไมมันไม่มีนิทานอะไรที่มันให้คุณค่าที่ที่น่าที่จะสืบทอดให้กับลูกหลานนะคะมันมักจะ มีไอเรื่องราวที่มันไม่เข้าท่านเนี่ยอยู่ในหนังสือที่ทานทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องที่มีลูกนะคะเล็กๆและยังมีโอกาสนะก็พยายามเลือกนิดหนึ่งที่จะไม่สืบทอดไอความคิดเจ้าหญิงเจ้าชายการกดขี่ข่มเหงนะคะการที่พระเอกเนี่ยจะชั่วจะเลวยังไงก็ได้นะคะแล้วก็หรือว่าเห็นอะไรด้านเดียวนะคะหรือว่าบางทีพระเอกก็ไม่ได้ดีแต่ว่าก็ก็เป็นพระเอกอย่างนี้นะ,ะแล้วก็ นางเอกก็เหมือนกันนะคะคือก็ต้องเลือกนะคะที่จะเป็นให้คุณค่าอะไรที่ที่ที่เราอยากจะปลูกฝังกับลูกหลานเหล่านี้นะคะก็ควรจะเลือกนิดนึงแล้วก็ฝากไปถึงพี่น้องนะคะที่พอจะเป็นนักเขียนนะ,ะต้องผลิตงานผลิตงานในฝ่ายประชาธิปไตยเราออกมากันบ้างได้แล้วนะคะอย่าอย่าประมาทเวลานะคะคือตอนนี้เราเหมือนมีเวลาอยู่บ้าง เราควรจะรีบทำนะะเราควรจะรีบทำสื่อสื่อการสอนเรื่องประชาธิปไตยนะคะเหล่านี้เนี่ยให้กับเด็กของเรานะเพราะว่าในที่สุดเนี่ยมันไม่ทันกันนะคะขณะที่เราบอกว่ายังไม่ได้ประชาธิปไตยเสรีเนี่ยนะคะเด็กก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็ถูกปลูกฝังด้วยคุณค่า ที่ใฝ่ฝันถึงชีวิตที่มันไม่เป็นจริงหรือว่ามันเป็นชีวิตที่มีอภิสิทธิ์ชนเพียงแค่ไม่กี่คนนะในโลกแห่งความเป็นจริงที่จะได้มีความสุขสบายมาตั้งแต่เกิดโดยที่ไม่ต้องทําอะไรแต่ว่าการที่จะได้อย่างนั้นเนี่ยเบื้องหลังของมันเนี่ยเขาจะต้องไปกดขี่คมเง้งรังแกขูดรีดคนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะ,ะมันไม่ไม่ควรที่เราจะมายกย่องนะฮะให้มีการเอาเปรียบ เอาละเราเปรียบหรือว่าเป็นมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นกันอีกต่อไปนะคะก็ฝากพี่น้องไว้นะคะค่ะก็เลยวันนี้ค่ะพี่น้องก็ามาพูดคุยกันแบบไม่เหมือนเหมือนจะไม่มีอะไรมากหรอกแต่ก็มาเกาะกระแสสักนิดนึงค่ะเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์นะสาหรับในความเห็นของดิฉันนะคะในฐานะของคนที่ทํางานด้านภาษาก็เลยอยากจะมาเอามาพูดพูดเอาไว้สักนิดหนึ่งนะ,ะไปก็ไปลองเซิร์ชข่าวเกี่ยวกับ ประเด็นนี้นะคะที่เขาเป็นดราม่าถกเถียงกันนะคะก็มาสะดุดอยู่ที่ดราม่าที่ทางอัมรินนะทีวีนี่เขาเอามาลงไว้นะคะก็โอเคนะเขาก็บอกว่ามงจบดราม่าไม่จบแกะรอยโซเชียลมูฟเมนต์หลังมารียาตอบคำถามบนเวทีประกวดมิสยูนิเวอร์สนะเออเนี้รู้สึกว่าจะเขียนบทความได้ได้ครอบคลุมประเด็นของวันนี้ดีนะคะ ค่ะก็เล่าคำถามให้พี่น้องฟังนิดนึงนะคะว่าก็เผื่อบางคนไม่ได้ตามข่าววันนี้นะคะค่ะก็คือว่าคุณมาริยาเนี่ยได้ถูกถามนะคะเดี๋ยวนะคะคำถามคำถามคือเดี๋ยวนะมีใครเอามาลงไว้คำถาม อ่านะคะอันนี้มาจากทาง GM Life เขาก็เอามาถามด้วยนะคะ What do you think has been the most important uh, social movement of your generation and why นะค,ะคุณคิดว่าอะไรคือนี่ไงไอ GM Life ก็ไปแปลว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมพอไปแปลว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยมันดูเป็นมันไม่ดูมีคนอยู่ในนั้นเท่าไหร่นะคะมันดูเป็น เรียกว่าอาจจะเป็นการกระทําก็ตามหรือว่าปรากฏการณ์นะคะแต่จริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมากกว่านะ,ะขบวนการที่ฉน,นจะแปลว่าขบวนการทั้งเคลื่อนไหวทางสังคมนะ,ะที่สําคัญที่สุด the most important นะ,ะที่สําคัญที่สุดในยุคของคุณก็คือยุคสมัยของคุณนะคะในรุ่นของคุณเนี่ย ที่คุณก็คือประสบการณ์ของคุณนี่แหละคุณเติบโตขึ้นมาเนี่ยคุณมองว่าอะไรมันสําคัญที่สุดนะคะและให้เหตุผลมาซินะคะทำไมนะก็คุณมาริยาก็ตอบว่า I think the most important social movement so far is that นะกนะ็คือตอบมานี่ยปยวกรเป๊ะน,นะฮะแล้วก <laughs> ็การเรียบการพูด ก็สำเนียงอะไรก็เออโอเครู้เรื่องสื่อสารได้หมดนะ I think the most important social movement so far is that we are having an aging population เอะอ,อันนี้ไม่แน่ใจแล้วทำไมใช้ b ีเได้นะ But the most important movement in our time is definitely the youth นะ So the youth is the future the youth is something we have to invest in because we are the ones that are going to because they are the ones that are going to look after the earth the earth and each other out t h e r or the earth นะคะแล้วก็โอเคโลกใบนี้นะคะแปลกอยู่ค่ะ ก็เธอก็ตอบว่าฉันคิดว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะขบวนการคือเนี่ยคือแกอาจจะตอบไม่ตรงแล้วนะคะการเคลื่อนไหวทางสังคมที่สำคัญที่สุดที่ผ่านมานะเเจอ,อมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือการที่ เรามีประชากรเข้าสู่วัยชรานะแต่การเคลื่อนไหวทางสังคมที่สำคัญที่สุดเอานี้พูดซ้ำนะฮะนี่แสดงว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะฮะที่สำคัญที่สุดในยุคเรานั้นนะคะคือการมีอ่าก็คือ ตัวเยาวชนมากกว่านะคะคือเยาวชนนะ,ะก็คือเยาวชน the most important movement อันนี้ไม่ใช่การเคลื่อนไหวทางสังคมค่ะคือการเคลื่อนไหวที่สำคัญที่สุด the most important movement in our time is t youth นะก็คือว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยคือการเคลื่อนไหวที่สำคัญที่สุดอันนี้งงแล้วนะคะแล้วก็ THE นะเดอะยูสเยาวชนนั้นเป็นอะไรที่เราต้องลงทุนนะเพราะว่าพวกเขาคือคนที at ่จะมาดูแลโลกใบนี้นะแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันนะคะอันนี้นะคะเขาก็ G.M. l i f e เขาก็แปลแปลออกมาก็โอเคก็แปลก็ค่อนข้างตรงนะคะนะ ก็ปรากฏว่าก็ตกลอบไปสำหรับการตอบคำถามนี้นะคะซึ่งคนก็ถูกก็ถูกคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไอ้คำว่า social movement เนี่ยคือที่พูดมาเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็น social movement เลยนะคะคือตอบไม่ตรงคำถามนั่นเองนะคะตอบไม่ตรงคำถามหรือว่าเหมือนกับว่าไม่เข้าใจคำถามมากกว่านะ,ะเขาถาม social movement นั้นคืออะไรล่ะนะคะคนก็ วิพา์วิจารณ์กันพอสมควรน่ยนะคะก็ปรากฏว่าก็มีคนไปไปสืบค้นนะคะบอกว่าอันนี้ย้ายมาที่อมรินทีวีบอกว่าจากเว็บไซต์นะคะฐานข้อมูลสัพมานุษยวิทยานะ,ะถูกวิจารณ์จนต้องไปค้นกันมาแบบนี้เลยน่ารักนะสังคมไทยกำลังเดินทางไปในทิศทางที่น่าพอใจคะ่ะพี่น้องนะ เขาบอกว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยหมายถึงปฏิบัติการของกลุ่มคนที่มีเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งการรวมคนกลุ่มของคนอาจจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้สําหรับทางมนุษยวิทยามองว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเป็นเรื่องการเมืองเช่นการต่อสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเชื้อชาติความเท่าเทียมกันของเกย์เลสเบี้ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยเอช สิทธิการตั้งครรภ์ความเท่าเทียมของสตรีรวมทั้งการต่อสู้เชิงอนุรักษ์นิยมเช่นการต่อต้านการทำแท้งเป็นต้นในอดีตนักมนุษยวิทยามักอธิบายการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยทฤษฎีของมาร์กซิสเฟมินิสและแนวคิดส่งโครงสร้างนิยมอันนี้เขาก็ไปค้นหมาวิค้นหมานะคะ,ะนะคะ ก็เลยไปค้นมาว่าแบบนี้นะคะก็มีหลายคนก็มาให้ความรู้กันนะคะว่า social movement คืออะไรพี่น้องก็สามารถจะเข้าไปที่วิกิพีเดียนะคะที่ฉันก็ลองเข้าไปดูแล้นะ,ะในภาษาอังกฤษดีกว่านะคะ social movement ในภาษาอังกฤษนะคะก็อย่างที่เขาอธิบายมานี่คร่าวๆก็โอเคแหละนะคะ,ะก็คือมันเป็นปฏิบัติการทางสังคมประเภทหนึ่งนะ,ะที่ เป็นปฏิบัติการโดยคนกลุ่มหนึ่งมารวมตัวกันนี่แหละนะคะเพื่อที่จะเคลื่อนไหวนะ,ะขยับเคลื่อนไหวให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงนะ,ะอะ่าจริงๆอะ่ะพูดง่ายๆเนี่ยการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมในในมิติต่างๆเนี่ยที่มันมีความอายุที่ทำอยู่ก็คือเรื่องของสิทธินะฮะเป็นหลักนี่แหละนะสิทธิเสรีภาพ พูดง่ายๆมันก็คือเรื่องการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั่นแหละนะคะที่ไปยุทธ์มันคุยโตว่ามันจะทําเป็นวาระแห่งชาตินะะแต่ว่ามันไม่ทัน,นะะไงพี่น้องนะ,ะปรากฏว่ามันได้สะท้อนออกมาว่าคนที่มีการศึกษาดีก็ตามนะคะหรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงสังคมชั้นสูงเหล่านี้นี่นะคะก็ปรากฏว่าไม่เคยให้ความสําคัญกับ social movement หรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อจะเปลี่ยนแปลงสังคมนะ,ะไม่ให้ความสําคัญเลยจนจนลืมไปเลยจนมองไม่เห็นไปเลยนะฮะแต่พวกเราเนี่ยนะฮะก็อาจจะไม่ได้ใช้คําว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกันเป็นประจำนะเราก็ใช้คําว่ากลุ่มนะกลุ่มเคลื่อนไหวบ้างขบวนการบ้างนะคะ,อ,ะอย่างเช่น New Democracy Movement นะฮะของน้องรมแลน้น้องๆทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมฮะ ก็คือขบวนการประชาธิปไตยใหม่นะคะคนเสื้อแดงล่ะเป็นโซเชียลมูฟเมนต์ไหมนะคะคนเสื้อแดงนี่ก็เป็นโซเชียลมูฟเมนต์แน่นอนนะคะแต่ว่าที่เหนือกว่าเป็นโซเชียลมูฟเมนต์นั้นก็เป็น p o l i t i c a l movement ด้วยนะเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะว่าเราเนี่ยจะเห็นเลยว่าพี่น้องคนแสืแดงเนี่ยจะเน้นเรื่องการเมืองมากกว่าเรื่องสังคมนะค,ะคือเราจะมุ่งไปเลยว่าอ่าต้อง เข้าสวมหน้ารัฐนี่นะนี่คือคนเสื้อแดงนะนี่คือขบวนการ Red s h i r t m o v e m e น t นะคะก็เป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมก็เป็นการเคลื่อนไหวประเภทหนึ่งนะเห็นไหมฮะเพราะพวกเขาเป็นยังไงฮะพี่น้องพวกเขาไม่เคยเห็นให้ราคากับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่แท้จริงนะคะ แลวพวกเขาล่ะพวกเขาเนี่ยพวกเขาดิเันก็ไม่ได้ว่าคุณมาริยานะคุณเันไม่รู้เขาเป็นสีอะไรหรืออะไรเกี่ยวอะไรนะคือเราพูดถึงโลกโซเชียลคนในสังคมไทยที่เข้ามารวมถกเถียงกับเรื่องของการเคลื่อนไหวทางสังคมกรณีที่สืบเนื่องจากคุณมาริยาเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าฝ่ายที่เป็นนะักกิจกรรมนะักเคลื่อนไหวทางสังคมทั้งหลายเนี่ยพอเห็น ว่าตอบคําถามนี้ไม่ได้เนี่ยก็เกิดอาการแบบว่าวิจารณ์หนักนะวิจาร์หนักวิจารณ์แบบว่าจัดหนักไปเลยว่าโอ้โหนี่เห็นไหมทําไมถึงไม่รู้เรื่องเหล่านี้นะคะทั้งที่พวกเรานี่ก็โอ้โหแบบว่าเผชิญทั้งคดีความทั้งถูกได้รับความอายุที่ธรรมจากรัฐไทยมากมายนะคะจากการที่เราเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองกันนี้นะคะ แล้วก็ทำไมคนเหล่านี้เนี่ยไม่รู้จักสิงเหล่านี้เลยนะคะก็เลยมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันรุนแรงนะคะอะ่เพราะว่าเราเนี่ยเป็นการเป็นนักเคลื่อนไหวที่ถูกละเลยไงใช่ไหมมันก็เลยมีการแสดงออกในเชิงที่เรียกว่าตีโต้นะคะกระแสของการที่มีตัวแทนคนไทยไปเป็นนางงามแล้วไม่ ไม่เห็นมองไม่เห็นเลยว่ามันมีการเคลื่อนไหวขบวนการเคลื่อนไหวในสังคมไทยเนี่ยคืออะไรนะคะจนถึงขั้นที่ตอบคําถามอ,อผิดเพี้ยนไปเยอะมากอย่างนี้นะคะก็เลยมีการวิจารณ์กันพอสมควรแล้วก็ค่ะก็เลยเป็นดราม่าขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ยังจะมีคนที่อยู่ในฝ่ายชาะิพธิปไทยด้วยกันเองบางทีก็รู้สึกว่าเอ้ยวิจารณ์เขาหนักไปเพราะ,ว,ะว่าคว่าโซเชียลมูฟเมนต์เนี่ย มันไม่ได้ง่ายหรอกนะนี่นะคะก็มีคนนี้อย่างเช่นคนนี้นะคะอันนี้ก็ไม่รู้เกี่ยวกับสีหรอกนะคะแต่เขาก็เห็นว่าการวิจารณ์ว่าโอ้ยมาริยาทําไมตอบไม่ได้เรื่อง social movement นะคะคุณไม่เคยให้ราคากับ social movement ใช่ไหมเลยไม่รู้จักอะไรอย่างนี้นะคะก็มีคนมาถามมาคนมาเขียนคาความเห็นนะนะคะอันนี้ก็มีความเห็นนะ,นะคะในโลกโซเชียลแล้วก็อมรินเขาก็เอาโค้ดมานะคะเขาบอกว่า เห็นคำถามแล้วแบบให้เวลาเราคิดสามวันเรายังไม่รู้จะตอบอะไรเลยโซเชียลมูฟเมนต์เนี่ยคงตอบว่าระครังดังเพราะคนตีคนจะดีเพราะโซเชียลมูฟเมนต์ขอบคุณค่ะอะไรเนี่ยเลอเธอดีจังเลยเนาะโลกโซเชียลนี้นะขอให้ได้มีอะไรนิดหน่อยก็เขียนกันมานะคะไม่เกี่ยวเลยนะแสดงให้เห็นว่านอกจากจะไม่สวยแล้วเราก็ยังไม่ฉลาดอีกด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ ก็ว่ากันไปก็ดูเหมือนจะมีเสียงสะท้อนทำนองนี้เยอะนะคะบอกว่าคำถามยากเหลือเกินถ้ามาถามกูว่า social movement คืออะไรคงตอบว่าหมูทอดเจียงฮายอะนะขับเคลื่อนสังคมทุกเช้ามีทั่วทุกขวระแหงต่อแถวกันซื้ออย่างเป็นระเบียบนะบางคนก็แบบรุนแรงนะคะอีสัตว์ คำถามแม่งปลายปิดมากๆสโคบปิดอะไรเนี่ยไม่รู้อะไรก็ไม่รู้นะ,ะดูแล้วเธอดีนะ,ะในโซเชียลนะ,ะอะไรคือโซเชียลมูฟเมนต์ในประเทศของคุณคำตอบที่คุณอยากได้เราคงให้ไม่ได้อะไรนี่นะฮะ ก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันไปนะนี่ก็เป็นตัวอย่างบางอย่างนะคะพี่น้องก็าถามว่ายากไหมคำถามนี้โซเชียลมูฟเมนต์มันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะคะก็คืออย่างที่บอกเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะคะในเมื่อสังคมมนุษย์เนี่ย สังคมโลกเราเนี่ยทุกประเทศค่ะแม้แต่สหรัฐอเมริกาที่ถือว่าเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยมายาวนานแล้วก็มีเสถียรภาพทางการเมืองสูงนะคะก็เขาก็ยังไม่ได้มีสิทธิมนุษยชนที่สมบูรณ์อะไรนะคะเขาก็ยังมีการเลือกปฏิบัติเหยียดเพศเหยียดผิวเหยียดมีการที่เรียกว่าคนยากคนจนเนี่ยยังได้รับการปฏิบัติ ในหลายๆด้านนะคะที่ไม่ไม่เป็นไปตามหลักสิทธินะคะที่ดีพอก็ยังมีอยู่นะคะรวมทั้งสิทธิบางอย่างนี่ยังถูกยังไม่ได้รับอโอกาสนะคะให้ยังยังไม่ได้รับหลักประกันสิทธิในหลายๆด้านนะคะอย่างเช่นในบางในในเรื่องของสิทธิอของคนรักเพศเดียวกันอันนี้ชัดเจนมากๆนะคะเพราะว่าบางรัฐก็อนุญาตให้แต่งงานได้แล้วนะคะ อารังรัฐก็ยังไม่ยอมรับสิทธิอันนั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะผู้หญิงผู้ชายได้รับการปฏิบัติเ,เสมอภาคกันไหมในสหรัฐอเมริกาก็ยังนะคะอันนี้ทำไมเรายกสหรัฐอเมริกาเพราะว่าคือเราให้เห็นว่าแม้แต่ประเทศที่เขาพัฒนาประชาธิปไตยมาขั้นสูงมากแล้วนี่นะคะมันก็ยังมีปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนอยู่และเมื่อมันยังมีปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนอยู่มันก็มีโซเชียลมูฟเมนต์ คือมีการเคลื่อนไหวทางสังคมอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมาดูประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะมันเป็นประเทศที่ประชาธิปไตยเนี่ยนะคะมันก็ถดถอยลงไปเรื่อยๆก็ยิ่งหมายความว่าโซเชียลมูฟเมนต์เนี่ยมันยิ่งจะต้องเป็นเรื่องสำคัญมากๆในประเทศเราะะแต่ทำไมนะคะเออคนเ,ออเรียกว่าคนไทยนะคะ ที่เป็นประมาณอย่างมาริยานี่นะคะคือไม่ได้อยากจะจี้ไปที่คุณมาริยานะคะที่ฉันคิดว่าคุณมาริยาก็เป็นเพียงคนหนึ่งของคนไทยจํานวนหนึ่งนะ,ะที่เป็นไม่ต่างจากคนไทยอีกจํานวนไม่น้อยทีเดียวที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสังคมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะไม่สนใจเรื่องของการที่คนจํานวนหนึ่ง คนจำนวนไม่น้อยในประเทศไทยนี่ยังถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็ยังถูกเลือกปฏิบัตินะ,ะในหลายๆด้านนะคะอันนี้มันแสดงให้เห็นถึงสังคมไทยที่มันอิกนอหรือว่าละเลยปัญหาเหล่านี้มากๆเลยนะคะนะฮะอันนี้มันสะท้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณมาริยานี่คือใช้มันมีเวลาสั้นๆในการที่เขาจะต้องคิดออกมาให้ไวเนี่ยเขาไม่คิดถึง ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอะไรเลยคือมันไม่มาในหัวเลยอ่ะมันมันคล้ายๆกับว่าอ่าคอนเนคชันที่จะไปสู่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมซึ่งถ้าถ้าเขาอ่านข่าวพวกเราอ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธินะ,ะของผู้ใช้แรงงานนะคะสิทธิการรักษาพยาบาลน,นะ,ะสิทธออิความเท่าเทียมกันทางเพศนะคะ สิทธทิทางการเมืองสิทธินานานประการอะที่มีการเคลื่อนไหวมันเป็นช่วงสิปีที่มีการเคลื่อนไหวเยอะมากและเกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเยอะมากนะ,ะไม่ใช่จำกัดอยู่แต่พวก NGO อันนั้นเนี่ยเขาทาจนเกือบจะเป็นเรียกว่าอาชีพขึ่งอาชีพใช่ไหมนะ,ะแต่ว่าอย่างพวกเราเนี่ยฮะสิปีที่ผ่านมานะคะคนแสดงเนี่ยก็เข้ามาสู่การเคลื่อนไหวทางสังคมนะ,ะอย่าง อาบางคนนี่ก็ทำแบบใช้เวลาในชีวิตวันๆเนี่ยนะคะเคลื่อนไหวขับเคลื่อนทางสังคมเนี่ยมากกว่าเอาประกอบอาชีพตัวเองนะคะ <c oughs> คือลมหายใจเป็นอย่างนั้นเลยไงนะคะ <c oughs> เรียกว่าทําอาชีพทําการงานทําไปเนี่ยก็ทําพอพออยู่พอกินแล้วล่ะเดี๋ยวนี้นะทําพออยู่พอกินเลี้ยงตัวไปมันประคองประคองไปนะคะ <c oughs> แต่ว่าพอมีโอกาสมีเวลาเนี่ยจะต้องไปขับเคลื่อน อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเช่นจะไปนัดเจอกันไปงานงานคนนั้นคนนี้เนี่ยนะคะรวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันไปช่วยเหลือกันอะไรต่างๆนะคะแล้วก็พูดคุยกันเรื่องทางสังคมการเมืองไปนะ,ะนี่ก็เป็น social movement เหมือนกันนะคะแล้วก็พอมีโอกาสก็เป็นไงฮะก็รวมตัวกันใช่ไหมฮะเช่นการ,รํำลึกนะ เพื่อที่จะทวงถามความยุติธรรมให้กับวีรชนที่ยังไม่ได้รับความยุติธรรมต่างๆนะคะก็ทำอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็นี่ก็เป็น movement ทั้งนั้นเลยนะคะก็คือถูกมองถูกสังคมไทยเนี่ยปัดตกออกไปว่าเราเนี่ยเป็นขี่ขาทักษินนะ,ะเป็นลูกจ้างทักษินเป็นอะไรอีกฮะเป็นพวกรับจ้างมามอบ นะคะเป็นพวกเ,เห็นแก่งเงินนะคะนักการเมืองซื้อได้นะ,ะเป็นฐานเสียงของนักการเมืองอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่เคยมองเห็นคุณค่าของพวกเราประชาชนที่ตื่นตัวขึ้นมาในช่วง10ปีนี้นะคะที่พวกเราไม่ใช่มาจาก NGO นะ,ะไม่ใช่มาจากการทำสาภาพแรงงานไม่ได้มาจากการเรียกร้องผลประโยชน์ของกลุ่มอา,อาชีพนะคะ เรามาจากการเห็นความอายุทีรทำในสังคมแล้วก็ค่อยๆเข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะต่างๆนะคะแล้วก็มองเห็นว่าการที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศนี้ได้คือต้องทําให้เกิดประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นจึงได้เข้ามาเน้นหนักไปที่ political movement คือขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองะะะะเพื่อเข้าสวมหน้ารัฐให้รัฐเนี่ยเป็นรัฐ ประชาธิปไตยเสียทีนะ,ะ,ะเป็นรัฐในระบอบประชาธิปไตยเสียทีนี่แหละคือคนเสื้อแดงนี่แหละคือฝ่ายประชาธิปไตยนะเราก็เป็นทั้ง social m o ฟเ m e n t นะ,ะแล้วเราก็เป็นทั้ง political movement ด้วยนะคะเพราะเราไม่ได้เห็นแต่ว่าเอ่อเรียกร้องสิทธินะคะของชุมชนอย่างเดียวเราก็บางครั้งพี่น้องเราก็บอกว่าสิทธิชุมชนเอาไว้ก่อนเอาสิทธิทางการเมืองก่อนก็มีนะถึงบางคนเนี่ยบอกว่าพอไปเรื่องของเรื่องเขื่อนเนี่ย จะไม่ค่อยสนใจใช่ไหมคะเรื่องสิทธิของคนรักเพศเดียวกันบางทีพวกเราก็ยังด่าอีตุ๊ดอยู่เลยนะคะยังด่าไอ้หน้าตัวเมียเนียยัง,ยง <c oughs> นะคะยังด่าเปรมบ้านสี่สาวก็จะต้องด่าไอ้นะคะต้องด่าด้วยคําเกี่ยวกับเรื่องเพศถือไปเหยียบย่ําเขาเรื่องเพศเย็นอยู่เลยนะคะ หรือด่าไปยุทธก็ด่าไอเล่ย่างเงี้ยนะคะก็อ่าก็เป็นการไปกระทบกับความรู้สึกของพี่น้องผู้พิการทางสายตาหรือเพราะมีความบกพร่องทางสายตาเราก็จะไม่ระวังอันนี้เราก็แบบไม่ให้ความสนใจให้ความสำคัญกับโซเชียลมูฟเมนต์เท่าไหร่เราไม่ค่อยให้ความสำคัญกับความขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้พิการ ของคนอ่าพี่เป็นรักเพศเดียวกันเราเราก็ไม่ไม่ค่อยยุ่งนะ,ะเราจะเอาแต่ political movement เป็นหนักๆเลยนะฮะแต่ดิฉันเนี่ยก็อยากจะให้ใช้โอกาสนี้พี่น้องว่ามันมันแยกจากกันไม่ได้นะฮะเราต้องพึ่งอเรียกว่าต้องไปด้วยกันนะคะดิฉันก็รู้สึกว่า social movement หลายๆกลุ่มเนี่ยก็ปฏิเสธ political movement ใช่ไหมยอย่างเช่นพวกอกลุ่มคนอ เกเกไร์ right นะคะคนที่ต้องการสิทธิทางเพศเท่าเทียมกันเนี่ยจำนวนหนึ่งเห็นไหมฮะไปร่วมกับพวกกบปสนะไปร่วมกับพวกกบปสนะที่ฉัน,นรู้จักเสือเหลืองด้วยก็มีนะฮะก็มันก็คือพอเพรก็พอเรื่องกษัตริย์นี่แหละนะ,ะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะ รอยัลลิสกันนะคะแล้วก็พอใจนะคะคือพวกนี้จะเป็นพวกกุลเกกุลเกคือคือเป็นเกที่แบบว่าอพอใจกับพื้นที่อันจำกัดของตัวเองแล้วก็ขอเป็นเพียงแค่ว่าเราเนี่ยควรจะเป็นเกที่สุภาพเรียบร้อยแล้วก็เหมือนกุลสตรีแล้วก็เป็นกุลเกแล้วก็เราเขามีกรอบกติกา ของประเพณีวัฒนธรรมอะไรเนี่ยเราก็ควรจะไปทําตามแบบนั้นนะคะก็คือพยายามจะเป็นอนุรักษ์นิยมเข้ากรอบแล้วก็คิดว่าตัวเองเข้าไปอยู่ในกรอบแล้วเนี่ยก็จะได้รับการให้โอกาสแบบพอเพียงพอเพียงนะเป็นแบบพอเพียงไม่ต้องการสิทธิเท่าเทียมแค่ต้องการสิทธินิดนิด,นดหน่อยหน่อยดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ก็จะมีกรอบความคิดอะไรแบบอนุรักษ์นิยมเยอะนะคะ พวกนี้ก็จะไปอยู่กับทางพวกกปปสพวกเ,เสลืองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคนที่ต่อสู้เพื่อสิทธิทางเพศสิทธิของอความเท่าเทียมทางเพศนะคะความหลากหลายทางเพศนะคะแล้วมาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยวิ่น้องดูเลยนะคะคนที่เรียกว่ามาจากโซเชียลมูฟเมนต์แล้วก็อยู่กับ Political movement นะคะออฝ่ายประชาธิปไตยในระยะ10ปีนี้ได้นี่นะ,ะพี่น้องก็มั่นใจได้เลยว่าพวกเขาเนี่ยจะเ,เรียกว่ามีความหนักแน่นมั่นคงในจุดยืนทางการเมืองทางสังคมการเมืองมากๆนะคะไม่คลอนแคลนแล้วค่ะเพราะว่าในหมู่พวกของ NGO ด้วยกันภาคประชาสังคมต่างๆพวกขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ทำกันมาเดิมนั้นนะคะ เขาอ่ะก็ส่วนหนึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาก็ไปอยู่ทางเสื้อเหลืองนะคะเนื่องจากบางส่วนนั้นเขาก็ค่อนข้างจะไม่สามารถที่จะยอมรับนะคะนักการเมืองได้นะคะเขาก็จะมีความเครียดแค้นชิงชังอยู่กับนักการเมืองหลายๆกลุ่มเพราะว่านักการเมืองในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก็เหมือนวันนี้่ะที่ไอ้ประยุทธ์เนี่ยมันไปตะคอกใส่ประชาชนนะคะอ่าแล้วก็ ก็เหมือนไอชวนหรีกไพเอาหมาไปกัดอะไรอย่างนี้นะคะพี่น้องชาวนายอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าการที่ตำรวจนะคะเข้าทําร้ายพี่น้องกลุ่มที่ต่อต้านโรงไฟฟ้าเทพาวันนี้นะคะได้เกิดเหตุขึ้นนะคะอ,ะอย่างนี้เห็นไหมคะว่าเหตุการณ์เหล่านี้นะคะที่พี่น้องกลุ่ม NGO เขาถูกกระทํามาเนี่ยเหมือนที่พวกเราถูกกระทําเหมือนกันเนี่ย พวกเขาเนี่ยก็เผชิญกับรัฐบาลของนักการเมืองกลุ่มต่างๆเนี่ยมาก่อนนะ,ะมันก็แล้วก็นายทุนด้วยนะคะที่สำคัญเพราะฉะนั้นการที่เขาไม่สามารถจะลืมไอประสบการณ์เวลวร้ายในในเส้นทางการต่อสู้ของพวกเขาได้นะคะ,ะมันก็ทำให้เขาไม่รู้สึกกลมกลืนนะคะกับฝ่ายประชาธิปไตย นะคะเท่าไหร่นะคะก็ไม่ว่ากันดีกว่านะพี่น้องเพราะว่าสักวันหนึ่งอะที่พวกเขาเนี่ยอ่าที่ใจบริสุทธินะคะที่ไม่ใช่พวกที่อ่ามีอะไรอ่าอ่าเป็นวาระซ่อนเร้นนะคะเอาที่ใจบริสุทธิ์เนี่ยดิฉันก็เชื่อว่าวันหนึ่งเขาก็จะต้องมองเห็นสัจธรรมก็จะต้องเห็นอ่าความจริงนะคะว่าอ่า ประชาชนตัวจริงนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะที่เขาไปช่วยงานกับทางพวกอมาตมานั้นนะคะมันมันทำให้ชุดรั้งขบวนการเปลี่ยนแปลงสังคมของประชาชนอย่างไรนะคะดิฉันก็เชื่อว่าคนที่ใจบริสุทธิ์เขาจะค่อยๆขย,ย,ยับตามพวกเรามานะ,ะก็ไม่น่าแปลกใจที่คุณมาริยาเนี่ยมันไม่ มันไม่ปิ๊งขึ้นมาในหัวเธอเลยอะว่าโอ้โหโซเชียลมูฟเมนต์ในประเทศไทยแม่งโคตรเยอะอะนะคะมันเยอะเพราะว่าปัญหามันเยอะมันก็ต้องมีโซเชียลมูฟเมนต์เยอะนะคะเพรขบวนการเคลื่อนไหวทั้งสังคมมีเยอะมากเพราะว่ามันมีปัญหาเยอะค่ะนะคะแต่เขาก็คงจะไม่ไม่เคยสนใจพวกเราไงฮะเขาไม่เคยเ เราไม่ได้ว่าคุณมาริยาคนเดียวเราพูดถึงทั้งคลาสของพวกเขาแต่ว่าที่สำคัญคือคนที่เทรนการตอบคำถามนะ,ะการเตรียมความพร้อมให้กับคุณมาริยาเนี่ยนะคะก็มันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันก็ถูกต้องแล้วค่ะเราก็ไม่ได้รู้เรื่องทุกเรื่องนะ,ะบางอย่างเราก็มาเพิ่งมาเรียนรู้อะไรต่างๆเหมือนกันนะ,ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นข่าวในแต่ละวันเนี่ยมันเยอะอะ ม,มันมีเรื่อยๆอ่ะพี่น้องประชาชนรวมตัวกันไปยื่นจดหมายนะคะการรวมตัวกันเรียกร้องสภาพการจ้างที่ไม่เป็นธรรมอะไรต่างๆแล้วก็มีเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าพวกเขาก็คงจะไม่ให้ความสนใจนะคะแล้วก็เวลาเขาไปเตรียม,เต,ยมเตรียมเทรนคุณมาริยาเพื่อให้ตอบคําถามเนี่ยซึ่งไม่รู้จะได้คําถามอะไรเนี่ยนะคะก็คงจะไม่ได้เตรียมความพร้อมอย่างที่ เรียกว่าไม่ได้จับกระแสว่าโลกเนี่ยนะคะเขากำลังสนใจเรื่องของสิทธินะะมนุษยชนขนาดไหนนะคะแล้วเชื่อไหมคะพี่น้องนี่มันคือในสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคือดูคำถามสิฮะหลายๆคำถามเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งนั้นเลยนะคะอย่างเช่นเซาท์แอฟริกาที่ได้ตำแหน่งนี้นะคะก็โดนถามเรื่องของอ ผู้หญิงนะคะที่คือ,อผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่ทำงานเนี่ยนะคะ,ะว่าได้รับการมีปัญหาอะไรยังไงอย่างนี้นะคะแล้วก็เซาทอฟริกาเขาก็ตอบดีนะคะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือ equal pay นะค,ะคือเขาอยากจะเขาก็ เชื่อมั่นว่าคือสิ่งที่ถูกต้องนั้นก็คือทำงานเหมือนกันต้องได้รับการค่าตอบแทนที่เท่ากันนะกือก็เป็นอะไรง่ายๆที่ตอบไปแล้วมันเหมือนกับเออมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรที่คนไทยก็มาวิพา์วิจารณ์ว่าโอ้ยคําถามยากมากเลยต้องไปนั่งวิวเคราะห์มันไม่ต้องวิเคราะห์อะไรแล้วค่ะมันเป็นเรื่องรอบตัวนะคะคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันยังมีอยู่รอบตัวเราคุณก็ลองดูเพียงแต่คนไทยเนี่ยนะคะ อ,อถูกทําให้เชื่อไปแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดีแล้วมันมันเหมาะสมแล้วมันจะถูกผิดไม่รู้รู้แต่มันเหมาะสมใช่ไหมมันอยู่กันแบบไทยๆแบบนี้แหละนะคะอ่ามันไม่ต้องมีสิทธิเต็มมากมายหรอกนะคะไม่มีสิทธิซะบ้างอ่ามันเหมาะสมแล้วก็เห็นไหมฮะกรณีของออพักพงหรือที่เรียกว่าน้องเมยกันนะคะ กลายเป็นว่าพอเขาถูกกระทําขนาดนี้เนี่ยหลังจากที่เป็นกระแสขึ้นมาว่าโอ้โหทําไมโหดร้ายทําไมถึงเลวร้ายอย่างนี้ในโรงเรียนเตรียมทหารโอ้อพวกนักเรียนเตรียมทหารออกมาปกป้องโรงเรียนตัวเองด้วยการมาให้ดูว่าเอาหัวปักดินแล้วเนี่ยนะคะมันมันเท่ยังไงมันถูกต้องมันเป็นสิ่งงดีดีเลิศประเรสริฐศรีอะไรยังไงนะคะก็พยายามจะออกมา ปกป้องโรงเรียนแทนที่จะปกป้องชีวิตของเพื่อนนักเรียนด้วยกันนะคะก็กลายเป็นไปปกป้องโรงเรียนหรือปกป้องระบบนะฮะที่กระทําละเมิดต่อชีวิตของเพื่อนของตัวเองนะคะมันแปลกนะคะคนสังคมไทยนี่นก็แบบหนักทีเดียวนะคะการหนักทีเดียวนะคะที่ เห็นคำว่าสิทธินะคะพอเห็นที่ไรสิ่งเหล่านี้นะคะก็ดูเหมือนว่าคนไทยก็จะแบบตั้งข้อรังเกียจนะคะกับการเรียกร้องสิทธินะคะที่เท่าเทียมกันอยู่เรื่อยเลยนะคะขณะที่ก็เห็นเห็นอยู่ว่าพวกกษัตริย์เนี่ยมีอภิสิทธิ์เหนือคนทั้งสังคมไทยนะ,ะแต่ว่าก็กลับทำเป็นมองไม่เห็นหรือว่าทำเป็น ไม่มองไม่ไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะรู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องอภิสิทธิ์ของกษัตริย์นะคะแล้วก็พยายามจะคิดไปว่ามันแบบเป็นเรื่องบุญวาสนาเกิดมาโชคดีทำบุญมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นวัสนาของเขาไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราเนี่ยควรจะไปอ่าเรียกร้องให้เกิดความเท่าเทียมอะไรเราควรจะ อยู่ไปอย่างเดิมนี่แหละนะคะให้มันรอดๆไปวันๆหนึ่งนะคะอย่าไปสนใจอะไรกับเรื่องที่เราแก้ไขไม่ได้หรอกสังคมนี้แก้ไขไม่ได้นะจะไปมีอะไรโซเชียลมูฟเมนต์อะไรนะคะมันแก้ไม่ได้นะมันมันเกิดมาเป็นเงี้ยแล้วมันจะต้องอยู่ไปเงี้ยแล้วจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดเนี่ยนะ <c oughs> คิดว่าคนไม่น้อยนะพี่น้องที่คิดอะไรทํานองนี้นะคะทําให้คือมันสะท้อนเข้าไปในตัวของอผู้เข้าประกวดคุณมาริยาเนี่ยว่า สิ่งเหล่านี้มันมันไม,ม,นไม่มันไม่ผุดเข้ามาในสมองเลยนะฮะทั้งที่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเชื่อว่าชีวิตของคุณมารยาเองก็จะต้องประสบพบเจอกับความอายุทีรทำในสังคม social injustice พวกนี้นะฮะความที่สิทธิถูกละเมิดต่างๆเหล่านี้ตัวเราเป็นผู้หญิงเองเนี่ยเราเป็นผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงในทุกอย่างมาตั้งแต่เกิดเลยนะฮะเป็นผู้หญิงจะต้องแต่งตัวอย่างนี้ต้อง พูดจาแบบนี้ต้องวางตัวแบบนี้นะคะเลือกอาชีพแบบนี้เลือกเรียนเหล่านี้นะคะ,ะการครบมีความสัมพันธ์กับเพื่อนต้องอย่างนี้อย่างนั้นมันเป็นเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ไม่เท่าเทียมกับอีกเพศหนึ่งคือเพศชายนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราไม่รู้ว่าเราเนี้ยไม่ไม่ที่จะไม่รู้ว่ามันมี การกดขี่ทางเพศอยู่ในสังคมไทยนะคะสังคมไทยนี่เป็นกดขี่ทางเพศสูงมากนะแต่ว่าอะไรนะที่ทำให้มันไม่ผุดขึ้นมาในหัวของคุณมาริยาเลยก็คงจะเป็นเพราะว่าอีกคุณค่าหนึ่งมันมากดทับไว้ว่าใช่มันไม่ยุติธรรมหรอกสังคมเนี้ยแต่ว่ามันไม่ทำไม่ได้หรอกเราทำอะไรไม่ได้นะเราเราต้องไปเกิดใหม่อย่างเดียวเลย ชีวิตนี้ก็จงอยู่เป็นคนอย่างที่เขาบอกให้เราเป็นเนี่ยอยู่ไปแบบนี้ให้ได้แล้วก็ตั้งนั่งตาทำ,ทำบุญนะทำบุญด้วยการทำมาหากินเอาเปรียบคนอื่นไปเถอะไม่เป็นไรแต่ว่าเงินที่ได้มานเนี่ยนะให้เอาไปไปทำบุญกับวัดหรือว่าเขามีพวกหมอดงหมอดูอะไรมาเนี่ยนะคะเขาม,มาเรื่องศิลศาสตร์อะไรเนี่ยก็ให้ทำทำไว้นะ,ะนี่คือแล้วก็พวกดาราไงเ,เขาจะเชื่ออย่างนี้กันจริงๆเลยนะคะ ก็จึงไม่น่าแปลกใจนะดาราไปร่วมกปปสเยอะเนี่ยก็ไม่ใช่เชื่อเรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวนะคะแต่ก็คงเป็นอะไรที่เขาเนี่ยเชื่อจริงๆนะคะเขามักจะหมกมุ่นเชื่อในเรื่องของอโชคลางอะไรพวกนี้นะคะเขาไม่ได้เชื่อว่าคนเราเนี่ยประสบกับการกดขี่ข่มเหงขูดรีดเหล่านี้เรามารวมตัวกันสิเป็นโซเชียลมูฟเมนต์เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเราจะมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงสิเพราะว่าสังคมเนี้ย มันก็มีเราอยู่ในสังคมนะเป็นคนส่วนใหญ่ด้วยคนส่วนใหญ่นี่ยคือคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงขุดรีดอยู่วันทุกวันนี้ถ้าพวกเรามารวมตัวกันแล้วเรามากําหนดกติกาใหม่บอกว่าเฮ้ย hey, อย่างนี้เราไม่เอาแล้วนะเรามาส่งตัวแทนของเราเข้าไปเป็นผู้แทนในการใช้อำนาจรัฐแทนเรานะคะไม่ใช่ให้ใครเนี่ยมาตัดสินใจแทนเราเราต้องการตัดสินใจเองถ้าเกิดคนที่เราส่งตัวแทนเข้าไป ตัดสินใจไม่ได้ไม่โดนใจเรานะไม่ได้ดังใจเราให้เวลามันสี่ปีเอามันลงนะเอออย่างนี้นะคะนี่คือโซเชียลมูฟเมนต์นะโซเชียลมูฟเมนต์ในยุคแรกๆนี้นะคะที่ฉันก็ไปนั่งอ่านในวิกิพีเดียก็น่าสนใจดีนะคะเขาก็บอกว่ามันก็มาตั้งแต่น,นู่นนะคะพี่น้องศตวรรษนะคะที่ 18นะศตวรรษที่18เนี่ยนะศตวรรษที่18ก็คือก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสและปฏิวัติที่สาหารัฐอเมริกาค่ะนะคะคือการก่อตัวของโซเชียลมูฟเมนต์มันจะเกิดก่อนเรฟเวอร์ลูชันอีกมันจะต้องมีความการขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนะฮะเคลื่อนไหวทางความคิดเคลื่อนไหวทางความไที่จะ ต่อสู้กับความอายธุธรรมนะคะในรูปแบบต่างๆแม้แต่ทางศาสนาก็มีนะคะก็จะเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวนะคะจนในที่สุดเนี่ยมันก่อก่อกลุ่มหน่วยย่อยๆอย่างเงี้ยนะคะจนมันเกิดแบบเพนเป้าหมายร่วมกันแล้วนะคะในที่สุดก็จะก่อตัวไปจนเป็นขบวนที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นนะคะก็อันนี้เขาก็บอกว่า political movement หรือว่า ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่18เนี่ยนะคะที่เป็นการเลิกทาสมากอะไรมากนี้นะคะจึงเป็นขบวนการใหญ่เลยเนี่ยนะคะมันก็มาจากการขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมก่อนนี้แหละนะคะแล้วก็รวมทั้งการก่อเกิดพักการเมืองด้วยนะคะมันก็เกิดมาจากการที่มีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม เกิดขึ้นนะคะต่อมาหลังๆนี่มันก็โหแตกกันไปเยอะนะคะเพราะว่าพอเกิดพักการเมืองแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีมความเคลื่อนไหวสำคัญนั่นก็คือแนวคิดสังคมนิยมเนี่ยเข้ามาเนี่ยซึ่งจะให้ความสำคัญกับประชาชนใช่ไหมฮะแล้วก็ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่ตัวสังคมนะเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดกันใหม่แล้วว่าไอ้ที่เราเป็นอย่างเนี้ยนะคะ มันเป็นเพราะสังคมมันทําให้เราเป็นนะคะเราไม่ได้โทษคุณมาริยาคุณมาริยาก็เป็นผลผลิตหนึ่งของสังคมไทยสังคมไทยเนี่ยทําอย่างนี้กับคุณนี่แหละทําให้คุณก็นึกไม่ออกนะว,วินาทีนั้นเพราะมันช่างเหมือนเรื่องไกลตัวเหลือเกินนะคะเพราะว่าคุณคุณก็อยู่ในแวดวงที่เขาไม่ได้ให้ความสนใจไงไม่ได้ความสําคัญกับโซเชียลมูฟเมนต์กับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมทั้งที่มีเยอะแยะมากมายความอายุที่ทมในสังคมนะคะก็ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดแนวความคิดเรื่องโซเชียล s ิซึมหรือว่าสังคมนิยมขึ้นมาก็ทำให้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมก็เบิกบานขึ้นนะคะหลังจากการปฏิวัติในหลายครั้งในทั่วโลกไปแล้วนี่นะคะก็ยิ่งเกิดยิ่งเกิดโซเชียลมูฟเมนท์ที่มากขึ้นอีกนะคะเพราะว่าบางบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ไปเข้าร่วมกับในบางประเทศก็ไม่มีการเคลื่อนไหวถึงระดับการปฏิวัติ แต่ก็เกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบนี้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะเป็นกลุ่มๆเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้มีการในเชิงปฏิรูปก็มีเหมือนกันนะคะก็มากมายไก่กองพี่น้องนะคะจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้เขาก็ไปถึงเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กติงก็คือเรื่องของการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะในการเคลื่อนไหวทางสังคมได้ด้วยนะ,ะก็ยิ่งทำให้เราเนี่ย ประชาชนเนี่ยนะคะผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงขุดรีดทั้งหลายะะสามารถที่จะมาทำงานร่วมมือเชื่อมโยงถึงกันได้มากขึ้น,นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ความคิดนี้มันก็ชัดเจนขึ้นนะคะความกล้ามันก็จะมีมากขึ้นเมื่อประชาชนรวมตัวกันมากๆนี่นก็จะเกิดความมั่นใจเชื่อมั่นในกันและกันมากขึ้นนะคะก็จะทำให้การเกาะกลุ่มกันไปเปลี่ยนแปลง เรียกร้องเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆจากรัฐนะคะมันก็จะเ,เป็นไปได้มากขึ้นนะคะค่ะนะคะก็เราก็เห็นใจคุณมาริยาน่ามันหลายอย่างนะคะอย่างเช่นคำว่าขบวนการนะคะพี่น้องอ social movement เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเป็น a social movement เลยนะมันเป็นมีความเป็นรูปธรรมคือเป็นขบวนการแต่ว่าคำว่าขบวนการในภาษาไทยเห็นไหมฮะ ถ้าพี่น้องฟังแล้วจะรู้สึกยังไงก็จะรู้สึกว่ามันเป็นคําที่มีในัยะทางลบนะคะเหมือนกับขบวนการใต้ดินขบวนการผิดกฎหมายนอกกฎหมายนะ,ะเป็นพวกที่เอปจะไปป่วนจะไปอะไรอย่างนี้ทั้งที่จริงๆมันก็ไม่ใช่ในพวกนี้ก็นั่งอยู่ในห้องแอร์ทั้ทงนั้นเลยนะโซเชียลมูฟเมนต แต่ว่าพอคาว่าขบวนการเนี่ยนะคะมันจะไปผูกโยงกับอะไรที่มันเป็นขบวนการผิดกฎหมายนะ,ะก็เป็นเพราะใครล่ะก็เพราะพวกไอ้รัฐไทยพวกอำมา์นะคะที่มันเป็นมือไม้ของพวกกษัตริย์นี่แหละที่คอยทําลายความหมายดีๆหรือความหมายที่เป็นกลางๆนะคะแต่จะเป็นอันตรายกับการเปลี่ยนแปลงรัฐระบอบของรัฐไทยนะคะก็จะมาคอยทําลาย คำเหล่านี้นะคะให้มันเสียหายไปเรื่อยๆนะคะซึ่งพวกเราที่เรียนก็พูดมาหลายครั้งแล้วนะคะเรื่องของการที่เรายังไม่มีพลังมากพอนในทางวิชาการที่จะที่จะต่อสู้ในทางวาทกรรมกับพวกมันนะคะกับพวกเขานะคะทำให้กําลังของเรานี่ก็ค่อนข้างจะเรียกว่าวันไว้แปรปรวนนะใช้ภาษาแลยก็ปรวนแปรไปกับสังคม ที่อัมมาดเขาเป็นคนคุมมาเป็นเวลานานนะคะนี่ก็คือเรามีโซเชียลเน็ตเวิร์ขึ้นมาเนี่ยทำให้เรียกว่าพลังทางภาษาของพวกเรามันก็ค่อยๆตีตื้นขึ้นมาแต่ยังไม่ไม่ไมทันกันนะฮะเพราะว่าบางทีนักวิชาการเองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะช่วยเหลือกันและกันเท่าไหร่ในเรื่องประเด็นของการเลือกใช้คำเพื่อที่จะคิดในมุมของการต่อสู้ด้วยนะคะก็มักจะคิดแบบ เอาง่ายเอาสะดวกเข้าว่านะคะหรือว่าเกาะไปกับกระแสอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็น่าเสียดายนะเพราะฉะนั้นใ้คำว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเราไม่ค่อยได้ยินใช้หรอกค่ะพี่น้องก็มักจะมีคนเลี่ยงไปใช้คําว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมซึ่งมันก็ไม่ตรงก็น่าเห็นใจคุณมาริยาก็อาจจะได้ยินคนํานี้มันก็ไม่ตรงก็กลายเป็นว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนแบบปรากฏการณ์เบลอๆอะไรนะคะที่มัน อย่างเช่นเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็ได้นะคะเพราะมันมันมันเบลอมากอะ่ะมันมันคลุมเครือนะคะมัน v a g e นะแต่ถ้าเป็น a s o c i a l movement ในภาษาอังกฤษเนี่ยมันชัดเจนเลยมันคือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนะ <c oughs> จริงคำว่าทางสังคมก็ยังไม่ชัดเลยนะฮะที่จะพูดที่ถูกก็คือ a s o c i a l movement คือขบวนการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสังคม ก็จะชัดนะคะทีนี้คุณมาริยาเขาก็คงจะแบบมันจะเป็นออกไปทางการเปลี่ยนแปลงโลกมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเขาก็เลยตอบมาอย่างนี้ไงว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงคือมีผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะในยุคสมัยที่เขาเห็นในประสบการณ์ของเขาเขารู้สึกว่ามันเป็นยุคที่มีคนเป็นคนสูงอายุมากขึ้นเพราะฉะนั้น นะคะคนที่จะมาแก้ปัญหานี้ก็คือคนหนุ่มสาวเนี่ยต้องมาแก้ปัญหานี้เนี่ยค่ะเราเข้าใจเขานะคือเอเขาก็ไม่ไม่เข้าใจคำว่าโซเชียลมูฟเมนต์จริงๆซึ่งความไม่เข้าใจของเขาก็หนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมสังคมแวดล้อมเขาก็ด้วยก็คือไม่ได้ให้ความสําคัญกับความยุติธรรมในสังคมการะบวนการเคลื่อนไหวต่างๆเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม สก็คือตัวภาษาเองตัวคำเนี่ยมันคลุมเคลือนะคะในภาษาไทยนอันนี้ NGO ต้องไปคิดเหมือนกันนะว่าอย่าโทษแต่คุณมาริยานะเพราะว่าการที่สังคมไม่เข้าใจโซเชียลมูฟเมนต์ก็ต้องบอกว่าเรายังทำงานขยายความคิดเกี่ยวกับโซเชียลมูฟเมนต์การเปลี่ยนแปลงสังคม โดยการมารวมกลุ่มกันนะเพื่อที่เรียกร้องสิทธิต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถจะสร้างภาพกลางๆให้คนเนี่ยเข้าใจไม่ใช่ว่าเห็นคนเหล่านี้ทีไรก็ต้องรู้สึกว่าไม่ดีแล้วยิ่ง10ปีที่ผ่านมา NGO ดันไปอยู่กับฝ่ายเผด็จการเนี่ยมันยิ่งทำให้โซเชียลมูฟเมนต์นี้ติดลบไปเลยอะ่ะพี่น้องเห็น NGO ทีไรนี้แบบเออ NGO อีกแล้วไม่ไว้ใจนะฮะมัน เกิดความหวาดระแวงต่อกันมากมายเลยทั้งที่พอตอนนี้เราก็ได้เห็นว่า NGO กลุ่มหนึ่งซึ่งก็เคยอยู่เคยเขับไล่รัฐบาลทักษินมาก็จริงแต่เขาก็ตอนนี้มาปกป้องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเห็นไหมฮะก็เป็น NGO เป็น social movement กันนะ,ะซึ่งเราก็เริ่มที่จะเรียกว่าเริ่มที่จะ คลี่คลายอะนะคะในความรู้สึกของเราว่าโอเคเขาก็ดูเหมือนเขาก็เป็นในทิศทางเดียวกันกับเราคือเราต้องการสวัสดิการรักษาพยาบาลน,นะแบบทั่วถึงแบบนี้นะคะเหมือนกันนะคะอันนี้เริ่ม,มที่จะจูนเข้าหากันได้แล้วว่าเรามีประเด็นที่ เห็นตรงกันร่วมกันอยู่นะคะก็คือถึงแม้เขาจะไม่ยอมเรียกคําว่าสามสิบบาทรักษาทุกโรคนะคะแล้วพวกเราก็จะติดกับคาว่าสามสิบบาทรักษาทุกโรคพวกเขาก็จะเรียกหลักหลักประกันสุขภาพทุนหน้าก็เป็นไรนะคะแต่ว่าเป้าหมายเราเดียวกันก็คือต้องการให้หลักประกันสุขภาพทุนหน้านี้มันยังอยู่ต่อไปนะคะมันอาจจะไม่เป็นสามสิบบาทรักษาทุกโรคแล้วไม่ได้เป็นบัตรทองแล้วมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันแต่ว่ามันต้องครอบคลุมนะคะโรคต่าง นะคะที่มากพอแล้วมันจะต้องครอบคลุมทุกๆคนเท่าเทียมกันนะเราไม่เห็นด้วยกับการามาร่วมจงร่วมจ่ายอะไรแล้วเพราะเราไม่ได้ไว้ใจรัฐเงรัฐไทยไม่สามารถที่จะบริหารจัดการแบบนั้นได้เราก็เห็นแล้วว่ารัฐไทยมัจะเป็นแบบเนี้ยแบ่งแยกคนจนออกไปให้บัตรคนจนไปสิหละสิบสิล้านใบเพื่อที่จะแบ่งให้พวกมึงนี่เป็นคนจนต้องไปเอาสวัสดิการตรงนั้นนะคะแล้วก็งบประมาณของของภาษีที่ รียกว่าขูดรีดไปจากประชาชนรีดไถไปจากประชาชนได้ปีละเ,เป็นล้านล้านบาท2ล้านล้านบาทอย่างเงี้ยนะคะแล้วยงังไปกู้มาเพิ่มอีกเนี่ยนะคะแต่ว่าคุณไม่ได้มาจัดสรรให้กับประชาชนนะคะแล้วคุณก็อบอกว่าให้ไปแล้วนะ11ล้านไปเนี่ยเดือนละ300รอให้แล้วนะคะไม่ต้องมาเรียกร้องอะไรอีกแล้วนะ,ะส่วนอื่นๆเนี่ยเขาก็ไปถลุงใช้ลุยฉุยแฉกกันต่อไปนะคะแล้วก็บอกว่านี่ไงดูแลคนจนแล้วเห็นไหม คือเราต้องไม่เอาไม่พอใจเพียงแค่นี้นะพี่น้องนะฮะอันนี้ก็ออกนอกเป็นเรื่องนิดนึงแต่ว่าก็จะบอกว่าโซเชียลมูฟเมนต์ก็ค่อยๆกับโพลิ t ิคอลมูฟเมนต์เป็นหลักอย่างพวกเรานี่นะก็ค่อยๆ<ก>เข้ามาเรียกว่าประสานกันได้มากขึ้นนะคะก็อยากพี่น้องเปิดใจด้วยกับพี่น้องที่เขาทำงานเป็นหลักนะคะเกี่ยวกับเรื่องทางมิติต่างๆทางสังคมเนี่ยนะคะซึ่งพวกเราเนี่ยชัดเจนว่า ยังไงเราก็เห็นไหมฮะในเรื่องของสิทธิการรักษาพยาบาลเราด้วยนะคะอ,อะไรอีกนะคะที่นะอะไรประเด็นค่ะนะคะสิทธิการประกันตัวนะคะนี้เราก็เรียกร้องร่วมกันเหมือนกันนะคะแต่บางทีเห็นไหมคะพวกเราก็จะเป็นแนวที่แบบว่าพอเห็นฝ่ายที่เป็นแบบว่าอยู่ฝ่ายของอา่าเหตการณ์ ฝ่ายอมาตาดฝ่ายเผด็จการราชาเนี่ยโดนจับแล้วก็ไม่ได้ประกันเราก็แบบดีใจอะไรเงี้ยสะใจอะไรเงี้ยเร,เราก็เป็นอันนี้ก็คือเรียกว่าเราเนี่ยนะคะไม่ได้เรียกร้องสิทธิสําหรับทั่วทุกคนอยู่นะคะเรายังคงเรียกร้องเราแบบยังเรียกร,แบบยรยก้องแค่2มาตรฐานไงบางทีเราเอาแค่2มาตรฐานหมายความว่าไม่ต้องการสองมาตรฐานยินดีที่จะไม่ได้ สิทธิประกันตัวก็ไม่ได้เหมือนกันหมดเอา้ามันไม่ใช่นะคะพี่น้องเราต้องเอาสิทธิประกันตัวก็ต้องสิทธิประกันตัวเหมือนกันหมดแต่พี่น้องบางคนเนี่ยยังหยุดอยู่แค่ว่าไม่ต้องการสองมาตรฐานเอาแค่ว่า,า,าถึงแม้เราจะไม่ได้สิทธินั้นก็ขอให้ไม่ได้กันเหมือนๆกันก็ไม่เป็นไม่ว่าแต่ถ้ามีฝ่ายพวกเขาเนี่ยได้สิทธิแล้วนี่นะคะเราก็ต้องได้สิทธินั้นเหมือนกันนะคะ อันนี้ก็เข้าใจก็เป็นยุทธวิธีได้เหมือนกันนะเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยฝ่ายพวกเขาเนี่ยก็ต้องการสิทธิที่เรียกว่าเต็มที่นะร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะคะเขาก็ย่อมจะต้องการร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งการที่เราจะสู้เพื่อกําจัดสองมาตรฐานโดยบอกว่าถ้าพวกคุณได้สิทธิ์อะไรเราก็ต้องได้ด้วยมันก็ถูกทางเหมือนกันนะมันก็แบบเป็นยุทธวิธีที่ดีเหมือนกันว่าเออก็เอาวันนี้ว่าเพราะอย่างนั้นพวกเขาเนี่ก็จะต้องมีสิทธิ์มากมายใช่ไหมคะ ซึ่งเราก็จะต้องไปดูว่าเฮ้ยในเมื่อคุณได้สิทธิ์นั้นเราก็ต้องได้ด้วยสินี่นะพี่น้องก็ต้องยืนหยัดหลักอันนี้ต่อไปนะคะแต่พอไม่ใช่ว่าเขาเสียสิทธิ์เนี่ยนะคะเราก็คือเรียกว่าไปสะใจอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจความรู้สึกนะเพราะเราถูกกระทํามาเยอะบางทีก็อารมณ์นี้มันก็มีเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเช่นเดียวกันนะคะอ่าค่ะนะคะก็แวะเข้ามาอ่านพี่น้องอเริ่มเข้ามากันพอสมควรเหมือนกัน เห็นไหมก็เริ่มมีคนไปดูว่าคุณมาริยานั้นนะคะมีความคิดทางการเมืองอย่างไรนะคะอเด่นก็ไม่ค่อยเห็นด้วยไงนะคะที่ว่าอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยอ่ะนะคะไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยแล้วก็อันนี้นะคะก็มีคนพูดิฉันก็จริงๆริงนก็ไปติงเขาไว้เหมือนกันว่าอย่าเอามาผูกโยงกับเรื่องเสื้อแดงนะคะเพราะว่าถามว่าสมมุติว่าเป็นคนที่ มีความคิดทางการเมืองเป็นเสื้อแดงอะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้สําเนียกว่าการเคลื่อนไหวของพวกเราเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นโซเชียลมูฟเมนต์น่ยมันจะเป็นไปได้ไหมก็จะเป็นไปได้นะคะพี่น้องนะ,ะเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าสังคมไทยไม่ได้เปิดโอกาสให้มันมีการศึกษานะฮะอย่างถีท้วนมากมายอะไรแล้วก็ถูก ถูกฝ่ายสื่อของฝ่ายอมาตย์แล้วก็สื่อของรัฐไทยเนี่ยก็พยายามจะทําทลายนะคะขบวนการะ่ะกันอยู่ตลอดเวลาคือที่บอกไงฮะ,ะเช่นคําว่าขบวนการก็ทําให้รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่าไปยุ่งกับไอ้คนพวกนี้นะคะจะมีแต่เรื่องมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นพวกนอกรีดพวกนอกกฎหมายพวกอะไรคือทําให้มันไม่ได้มองอะไรเป็นกลางๆนะคะ แต่ถ้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนที่ไปร่วมเดินขบวนเกย์ไพร์นะคะเขาก็จะมีแบบว่าไปแสดงจุดยืนนะคะว่าสนับสนุนความหลากหลายทางเพศเนี่ย<ม>ก็จะไปทุกมันก็จะมีปีละหนในเมืองใหญ่ๆเมืองต่างๆนี่นะคะก็จะมีการไปแสดงความภาคภูมิใจว่าเราภูมิใจที่เป็นทีเ่เป็นเป็นเกย์น, gay, นะคะ นะฮะแล้วเร,เราก็ภูมิใจที่มีเพื่อนเป็นเกย์หรือว่าเราภูมิใจในการเป็นมนุษย์ะะที่ปฏิบัติต่อคนเนี่ยทุกเพศนะคะไม่ว่าเขาจะเลือกเป็นเพศอะไรเนี่ยอย่างเท่าเทียมกันนะคะเราเคารพในในเ,เพศสภาพของเขานะคะที่เขาเลือกนะคะและเราก็ร่วมในความภาคภูมิใจนั้นนะคะเราก็เอ,อเป็นเฟรนช์นะคะ เป็นเกย์เฟรนด์คือเป็นเพื่อนมิตรกับผู้ที่เป็นเกย์ถึงเราจะไม่เป็นเราก็ไปเดินขบวนด้วยนะคะเออมันก็จะเป็นเกย์พรายเกย์พาเรดนะคะที่เต็มไปด้วยทั้งคนที่มีเอ่อมีเอ่อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเพศเป็นเพศอื่นๆเนี่ยนะคะหรือว่าคนที่อ่าไม่ได้เป็นเกย์แต่ก็สนับสนุนในการเรียกร้องสิทธิอันนี้นะคะเนี่ยค่ะ เออ่ก็เขาก็จะเขาก็จะเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรที่จะต้องไปแบบว่าสร้างชุดคำนะคะขึ้นมาเพื่อที่จะเหยียบย่ำทำลายขบวนการเหล่านี้เลยนะคะก็เพียงแต่ว่าคนที่เขาเป็นอัมโฮโมโฟเบียคือมีความเกลียดกลัวอ่าเพศที่เพศอื่นๆเนี่ย อันเนี้ยก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่ารัฐน่ะเขาจะไม่มาทำไงอ่ารัฐของเขานะแล้วก็สื่อเนี่ยก็จะไม่กล้าทำค่ะโดนด่าแหลกเลยนะฮะอ่าสื่อถ้าเกิดว่าไปพูดในเชิงเลือกปฏิบัติต่างทางเพศนี่ไม่ได้เลยนะคะเอ่ออาชชงอาชีพก็เหมือนกันนะคุณจะรับสมัครงานเนี่ยนะคะโดยมีการเลือกปฏิบัติทางเพศก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะก็โดนฟ้อง กันได้ง่ายๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่นะคะคือสิ่งที่มันเราเห็นชัดเจนในประเทศไทยเราก็คือว่า,าสังคมนะ่ะมันถูกรัฐไทยรัฐอมา์นี่แหละนะคะทำลายนะฮะอมาตย์ก็โดยมีกษัตริย์เป็นแกนกลางนี่แหละนะคะคือทำลายขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมามากนะ,ะอันนี้นะคะ ดิฉันก็ไม่อยากจะให้พวกเราไปมองที่ตัวคุณมาริยาเขานะคะหรือว่าไปดูว่าเขาเขาตอบไปได้เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเนสื้อแดงอะไรทีมันเกี่ยวหรอกค่ะนะคะพวกเราก็เหมือนกันค่ะพวกเราก็ไม่ได้สำเนียกกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมากพอนะคะแต่เราก็มีเป้าหมายของเราบางทีเราก็ไม่ได้มาให้การศึกษากันตรงๆว่าเราเป็นอะไรอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าบางทีก็มีทําแต่พี่น้องบางทีก็ ไม่ค่อยสนใจก็มีนะจริงๆงานวิชาการทํานองเนี้ยที่พวกอาจารย์เขาก็พยายามมาพูดๆกันเนี่ยก็เยอะไม่ใช่พูดน้อยนะอย่าไปดูสิพี่น้องก็ไปกันก็ไม่เยอะหน้าเก่าๆหรือว่าเวลาเปิดในอ่ YouTube ให้พี่น้องฟังนะพี่น้องก็มาดูกันอู้มีกี่ร้อยคนนะคะน้อยมากนะก็ถ้าเกิดว่าด่าเจ้าด่าอะไร <laughs> จะแบบว่าคนเป็นหมื่นเลยนะ คือชอบแบบแนวดาดาแต่พอที่เป็นวิชาการนะคะให้เราเข้าใจตัวเราเองดีขึ้นนะคะอะไรอย่างประทีพี่น้องก็ไม่สนใจนะเพราะฉะนั้นดิฉนันไม่เห็นด้วยมากๆเลยนะคะที่คุณบางคนนี่นะคะจะไปตีตราว่าคุณมาริยาเขาจะเป็นมีความคิดทางการเมืองแบบไหนนะคะไม่เกี่ยวกับการตอบคําถามเขาการที่เขาตอบคําถามไม่ได้มันเป็นผล มาจากการกดขี่ทางการศึกษาของสังคมไทยนะ,ะในสังคมไทยโดยรัฐไทยนะฮเนี่ยที่ฉันจะพูดฟันธงสรุปแบบนี้เลยว่าการที่คุณมาริยตอบคำถามไม่ได้นะคะก็เพราะว่ามันเป็นผลมาจากการกดขี่ทางการศึกษานะ,ะการศึกษาในที่นี้ก็ไม่ใช่การศึกษาในห้องเรียนในโรงเรียนในสถาบันการศึกษาแต่ว่ามันเป็นสถาบันทางสังคมนี่แหละ การที่สื่อไทยนะคะเอาแต่อวยเอาแต่เฉลียทหารเฉลียพวกฝ่ายอัมมา์นะคะก็ไม่ค่อยให้ความสําคัญหรือว่าเวลาพาดหัวสื่ข่าวที่พี่น้องเขาออกไปเคลื่อนไหวนะเรียกร้องอะไรต่างๆเห็นไหมคะเวลาไอ้พวกสื่อสื่อเสี้ยมสื่อบ้าบ้าวพวกนี้ทั้งหลายมันมันให้ให้ความสําคัญยังไงมันมันก็คือถ้าเป็นฝ่าย อมาดมันก็จะอาจาอาจะคือส่วนใหญ่ถ้าเรานั่นน่ะก็มักจะแบบเอาภาพของความรุนแรงหรือว่าการประทะการพูดอะไรที่มันดูดูมีสีสันนะคะเข้าว่านะคะแล้วก็เนื้อหาสาระไม่ค่อยสนใจเขาหรอกนะคะเขามาเรียกร้องอะไรนะคะแต่มักจะบรรยายเหมือนกับเป็นหนังแอคชั่นนะนะ คือมันมันเรียกว่าลดถอนคุณค่าของโซเชียลมูฟเมนต์หรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมากๆเลยนี่ก็คือการทำงานของสื่อนะซึ่งอยู่บนอุดมการณ์ของการเป็นอนุรักษนิยมฝักใฝ่อยู่กับพวกพเผด็จการทหารราชานะสื่อที่อย่างประชาไทาย Voice TV ก็พยายามนะพยายามหลังๆทีวี24ดีมากนะทีวี24ก็ให้ข่าวที่ค่อนข้างครอบคลุมนะ พีซี t ีก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะพีซีีก็ยังรู้สึกว่าจะเน้นข่าวของทางนปชแกนนำเขามากอยู่หน่อยนะคะแต่ว่า v o i c e t v กับประชาไทยนี่เขากา็ให้ความสำคัญกับกรนะบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมต่างๆเหล่านี้อย่างดีนะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะโลกวันนี้อะไรนี้ก็โอเคนะมติชนก็ข่าวสด ก็สีสันเยอะนะหนักทางแอคชั่นดูเหมือนกันนะคะไม่ได้ไม่ได้เน้นที่สารามากพอนะขอติงเลยมาที่ชนเนี่ยนะคืออ่านแล้วหงุดหงิดเพราะว่าเรารู้ว่าเป็นคนที่ที่ความคิดประชาธิปไตยเยอะแต่ว่าทำออกมาก็มันน่าผิดหวังแน่นอนในเนื้อข่าวก็โอเคแหละ แต่ว่าเวลาคุณพาดหัวเนี่ยคุณก็เล่นสีสันแบบไม่ต่างจากพวกไครรัฐเดลีนิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอคุณทําแบบเนี้ยมันก็ทําให้คนทั่วๆไปอะ่ะที่เขาไม่ได้อยู่ในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยเขาก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็น,ไม,หนไม่เข้าใจสัทีอ่ะนะคะว่าความสําคัญของการเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะ,ะก็จะเห็นเป็นภาพลบเป็นภาพที่จะต้องบุกไปเป็นภาพดูแบบ นะ,ะบ่อนทำลายนะ,ะเป็นเชิง de 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 destructive มากๆคือเป็นเป็นอะไรที่แบบสีสันในเชิงทำลายนะ,ะ,นะ,ะแต่ว่าข้อเรียกร้องของเขานะ,ะให้ความสำคัญน้อยมากเลยนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็คือสื่อนะฮะ,ะ,ะและยังไม่รวมถึงรัฐไทยที่มีขบวนการมี มีเรียกว่าแผนการหรือว่าพิมพ์เขียวหรือว่าอะไรเดีเรียกว่าอะไรยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนนะนะว่าไม่ให้ความสําคัญกับการเคลื่อนไหวพวกนี้นะคะแล้วก็ไม่ให้ความสำคก็พยายามที่จะลดทอนทาลายด้วยนะ,ะนี่ก็คือ,อรัฐอมาตย์ไทยก็จะทําอย่างนี้มาโดยตลอด ในการทำอย่างนั้นก็เป็นการควบคุมสังคมควบคุมการปกครองไว้ได้แล้วก็แล้วก็ไปทำให้ความสำคัญกับใครล่ะก็กษัตริย์นะะก็ให้ความสำคัญกับกษัตริย์ทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องทุกสิ่งอันทุกอย่างนี่นะคะของกษัตริย์นี่ก็โอ้จะเอามาเชิดชูเอามาให้คุณค่าเอามาให้รายละเอียดอะไรมากมายก่ายกองนะคะอ่าแล้วก็ เป็นภาพที่ดูดีดูมีประโยชน์ดูมีอะไรตลอดเห็นไหมเนี่ยค่ะนะคะพี่น้องอยากให้พี่น้องมองให้กว้างขึ้นนะคะถ้าไม่ใช่ว่าอะไรเจอเหตุการณ์อะไรขึ้นมาในข่าวปุ๊บก็ไปหาว่าเขาเป็นสลิมเพราะฉะนั้นอย่างนั้นอย่างนี้กันนะคะมันมันง่ายไปอะนะมันง่ายไปนะถ้าการต่อสู้ของเรา มันจะขยับไปอย่างไรนะคะถ้าเรายังคงวนเวียนอยู่กับการสร้างความสะใจให้ตัวเองไปวันๆว่าพอได้พอได้ด่าว่าคนนั้นคนนี้เป็นสลิมนี่แหละมันถึงโง่มันถึงทำอะไรไม่เป็นอะไรอย่างนี้ทำผิดทำพลาดทำอะไรก็แล้วเราด,ดูแค่นี้แล้วยังไงอะฮะหนึ่งคือมันก็ไม่คได้จะเป็นความจริงไปทั้งหมดสองก็คือมันก็ไม่ได้ให ความคิดความเข้าใจอะไรต่อกันนะคะนอกจากอารมณ์สะใจแล้วก็ไม่ได้ทำให้เราได้บ่ลชนหรือว่าอะไรมากขึ้นนะคะไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องมาอยู่ฝ่ายเราหรอกนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยการพูดด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะคะคนที่พอจะมีสติอยู่บ้างเนี่ยอย่างน้อยๆเขาก็อาจจะออพอจะรับฟังเราแต่ถ้าเราพูดด้วยอารมณ์สะใจกันเพียงอย่างเดียว สิ่งที่เราได้ก็คือเราได้สะใจนะส่วนคนที่เขา,เาต้องอพอที่จะมีเหตุมีผลมีสติอยู่บ้างเขาก็ไม่ได้อยากจะเข้ามาร่วมกับเรามากขึ้นส่วนที่เป็นศัตรูอยู่แล้วก็เป็นศัตรูของเราอยู่แล้วนะก็ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วเขาไม่ใช่ว่าเขาเห็นเราสะใจแล้วเขาจะเปลี่ยนว่าเออเอเอามาอยู่ฝ่ายเราเพราะว่ามาร่วมกับเรามาร่วมแนวคิดกับเราเพราะว่าหวาดกลัวในความ แสดงความสะใจของเราแล้วก็ไปเหยียดยามเหยียบย่ำเขาแล้วแล้วเขาจะเปลี่ยนมาอยู่ฝ่ายเรามันไม่ไม่ไม,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 มีนะก็เราเอาจากศัตรูที่มีอำนาจรัฐเนี่ยเราก็ต้องทำเพื่อทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขานะคะเอ,อ่อทำลายจิตวิทยาของพวกเขาอันนี้โอเคเพราะว่าพวกเขาถืออำนาจรัฐแต่ในหมู่ประชาชนด้วยกันเนี่ยในความเห็นของดิฉันน่นนะคะว่า เราไม่ควรหรือเราควรจะยับยั้งชั่งใจบ้างนะกับพี่น้องประชาชนด้วยกันที่เขาไม่ได้เถืออนนาจรัฐอะไรนะคะเพียง <spe ech ing> แต่เขาเนี่ยยังไม่ได้ตาสว่างหรือเขายังไม่ได้มาเห็นพ้องต้องกันกันกบเรานะคะเราก็ต้องให้เหตุให้ผลไปอย่างอดทนนะ,ะถึงแม้ว่าในแรกๆก็ดูเขาก็ไม่มีเหตุไม่มีผลเดือนก็เห็นคนที่มาเขียนคอม,คอมเมนต์ใต้คลิปเนี่ยนะคะก็ไม่มีเหตุไม่มีผลนะะแต่ทำไมเราจะต้องจะต้อง ไปด่าง,งัดกันไปงัดกันมามันก็ได้ไรอะ่ะมันก็ไม่ได้ไรนะคะแต่ถ้าเกิดเราพูดดิฉันก็สังเกตว่าดิฉันพูดได้เหตุได้ผลกับหลายคนเนี่ยบางทีเขาก็คลี่คลายอารมณ์ของเขาลงมาว่าเออคุยกันรู้เรื่องได้หน่นะคะก็มาคุยกันรู้เรื่องนะคะแต่อาจจะจาาก,กันไปด้วยความเขาก็ไม่อยากที่จะยอมรับในเหตุผลของเรา บางทีมันทําลายโลกเก่าเขามากเลยอะนะมันโลกธาตุมันจะต้องคนจะคนจะตาสว่างเนี่ยนะพี่น้องมันจะแบบเกิดโลกธาตุสั่นสะเทือนใช่ไหมมันจะเปลี่ยนอะไรในชีวิตเราที่เคยมองที่เคยเข้าใจที่เคยเชื่อนี่มันเปลี่ยนเยอะมากอ่ะมันไม่ได้ยอมรับกันได้ง่ายๆนะแม้แต่ตัวเองเลยยังไม่กล้าย,ยอมรับตัวเองบอกเฮ้ยนี่เรามองอะไรผิดมาเยอะหลายช่วง ของชีวิตขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นเลยหรอบางทีมันก็น่าเจ็บใจตัวเองเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ให้เวลากันนะฮะกับคนที่เขายังพอมีมีมีเหตุมีผลที่จะพูดคุยกับเรานะคะค่ะแต่ก็ขอที่จะแสดงความเห็นไว้แบบนี้แหละพี่น้องนะคะเอาละค่ะ ก็มีฟังหน่อยไหมฮะพี่น้องนะคะก็เก็บตกเก็บตกนะ,ะใบตองแห้งก็มาโพสต์เมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็มีนี่นะคะวิวาทะนะฮะอะก็ปรากฏว่าอาจารย์ปิ่นแก้วเหลืองอารามสีนะคะก็มาโพสเอาอาจารย์ปิ่นแก้วก่อนแล้วกันนะคะ ไม่ได้สนใจประกวดนางงามโลกแต่เห็นเชียร์คุณมาริยาและแชร์กันเยอะเรื่องคำถามในรอบ5คนสุดท้ายก็เลยแวะเข้าไปดูเสียหน่อยฟังคำตอบแล้วได้แต่ถอนใจเฮือกใหญ่และยิ้มอ่อนคนเขาถามว่าขาบวนการทางสังคมที่สำคัญที่สุดในเจเนเรชันของคุณคืออะไรเพราะเหตุใดขณะฟังคำถามดิฉันคิดถึงคนในรุ่นคุณมาริยาที่กำลังต่อสู้ในเรื่องต่างๆอยู่ทั่วโลกเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงโลก นักศึกษามหาวิทยาลัยในสารัฐที่ต่อต้านไม่เอาขวานิยมแบบทรัมป์ขบวนการอัมเบร่ามูฟเมนต์ในฮ่องกงมีที่ผลต่อคนหนุ่มสาวในจีนญี่ปุ่นและเกาหลีการคัดง้างกับรัฐรเผด็จการของกลุ่มคนหนุ่มสาวในไทยการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเท่าเทียมทางเพศของ LGBT ในที่ต่างๆแต่สำหรับคุณมาริยาโลกของคนรุ่นใหม่แบบไทยๆท,ที่มีความหมายเพียงไว้เพื่อรองรับสังคมสูงวัยความโดเมสติกทางความคิด ที่เอโพลิทิคอลไม่ Engage ใดๆกับโลกหรือแม้แต่ความเป็นไปในสังคมที่ตนเองอยู่เป็นภาพสะท้อนวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ในไทยที่น่าสนใจและน่าเศร้าใจไปพร้อมๆกันที่แม้แต่โรงเรียนนานาชาติหรือความเป็นลูกครึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรเอาก็ช่วยอะไรไม่ได้คำถามที่น่าจะยากที่สุดในบรรดา5คนน่าจะเป็นเรื่องการอธิบายเทรริซึม และให้เด็กเข้าใจได้อย่างไรและของโลกของนางงามโคลัมเบียซึ่งโดยส่วนตัวเห็นว่าเธอแฮนด์เได้ดีโลกสําหรับคนรุ่นใหม่ไม่ควรเป็นโลกที่เต็มไปด้วยอาวุธหากควรเป็นโลกที่สร้างขึ้นด้วยหนังสือวัฒนธรรมและความรักเธอน่าจะมาอยู่เมืองไทยนะและพูดแบบนี้ผู้นําทหารฟังวันละซ้เวลาการนี้นะคะที่ฉันก็เห็นตรงกับจันปิ่นแก้วนะคะที่บอกว่าคําถามที่คุณมาริยาได้อะมัน มีหลายคนก็ไปช่วยแก้ตัวให้เธอไงบอกโอ้ยคำถามนี้ยากมากเลยต้องใช้เวลาไปศึกษาสามวันไม่ได้ต้องศึกษาอะไรเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างที่บอกนะคะเออมันก็เป็นคําถามที่มีหลายทางเลือกให้ตอบมากพูดจริงๆตอบอะไรก็ถูกหมดนั่นแหละนะคะจะบอกว่าสิทธิของผู้สูงวัยสิทธิของเด็กสิทธิผู้หญิงสิทธิของเพศเอ่อเอ่อความหลากหลายทางสิทธิเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ สิทธิแรงงานคือในประเด็นสิทธิเหล่านี้นะคะแล้วก็มีขบวนการอะไรล่ะที่เขาเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงให้สังคมเนี่ยนะคะยอมรับในสิทธิเหล่านี้มีขบวนการมากมายและขบวนการอะไรที่ที่เขาคุณมาริยาเขาเห็นว่ามันเป็นขบวนการแห่งยุคสมัยของเขาไม่มีคําตอบเดียวค่ะนะคะตอบอะไรก็ได้ออตอบอะไรก็ได้แล้วมันจะได้คะแนนยังไงนะคะ ก็คือตอบมาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเหตุผลไงฮะเหตุผลเนี่ยมันจะสำคัญไม่น้อยไปกว่าคำตอบนะคะแต่ว่าคือขึ้นมาคำตอบมันผิดตั้งแต่แรกแล้วมันไม่ใช่ไงค,คือตอบไปอีกทางหนึ่งตอบรู้เลยว่าไม่เข้าใจคำว่า social movement ไม่เข้าใจความหมายนะคะแต่ถ้าเกิดไปตอบว่าสิทธิของผู้ผู้ผู้สูงวัยใช่ไหมฮะมันก็จะต้องเป็นแล้ว social movement อะไรก็ social movement ก็คือ กขบวนการเาเรียกร้องเพื่อสิทธิของผู้สูงวัยนะคะซึ่งมันก็ตอบได้นะคะแต่ถามว่าถ้ามันไม่เด่นก็เหมือนที่กรณีปีที่แล้วที่น้องน้ำตาลไปตอบว่าภูมิพลเนี่ยอะไรนะเป็นบุคคลอะ,อะไรนะบุคคลสำคัญของโลกที่ที่คุณชื่นชมอะนะ,ะบุคคลสำคัญของโลกอะ แล้วไปตอบภูมิพลน่ะคือถามว่าตอบได้ไหมภูมิพลตอบได้ไม่ผิดหรอกนะฮะแต่ตอบแล้วเนี่ยกรรมการเขาเก็ตด,ด้วยไหมเขาเข้าใจไหมเอา้าคือใครอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือใครอะ่ะแล้วเขาดียังไงหรออ่าวป่ากดไม่ไม่คนไม่เก็ตไงเหมือนกับคุณไปตอบถ้าสมมติคุณไปตอบว่าสิทธิของผู้สูงวัยคนชรายอย่างเงี้ยค่ะคนก็อาจจะกรรมการก็จะบอกว่าอื มันมันก็ใช่อะแต่ว่ามันคืออะไรอะมันไม่เก็ตอะนะคะอ่าก็ก็จะไม่ได้คะแนนดีมากไงแต่ถ้าการกดขี่เอ่อการอลเมอร์สิทธิท์ที่มันรุนแรงแล้วก็เป็นไปทั่วไปในทุกสังคมนะคะก็คือเรื่องเพศเรื่องเอ่อเพศกับชาติพันธุ์เนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ของทั่วโลกทุกประเทศมีเห็นไหมฮะ <c oughs> ถ้ามันเป็นต่อแบบเนี้ย นี่มันเป็นเวทีสากลไงนะค,คุณหนึ่งได้พยายามผู้หาคนผู้สังเกฤษอะไรไม่ใช่หรอนะก็คือคุณต้องการให้คนที่สื่อสารก็ต้องเลือกปัญหาที่มันเ,เป็นปัญหาที่ที่มีร่วมกันนะคะในในทั่วโลกนะคะและยังเป็นปัญหาแม้แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีปัญหาทางเพศก็ยังมีอยู่นะความไม่เท่าเทียมกันทางเพศก็มีอยู่นะทางชาติพันธุ์ก็ยังมีอยู่นะคะถ้าเลือกปัญหาทํานองนี้นะคะทุกประเทศไหนๆก็มี ก็ของไทยนี่ก็เหยียดเพศกันอยู่เหยียดเชื้อชาติกันอยู่เหยียดแขกเหยียดเจ๊กเหยียดลาวเหยียดอะไรกันอยู่เนี่ยนะยังเลือกปฏิบัติกันอยู่นะฮะเอ่อก็ก็ถ้าเกิดว่าหยิบปัญหาแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคนก็จะเข้าใจได้ง่ายแล้วถ้าไปหยิบหยิบมาแบบภูมิพลอนะ่ะตอบถูกคำถามตรงแต่มันโลเคอลมากๆคือคุณรู้กันเองว่าภูมิพลดียังไงคนเขาก็ฟังแล้วเขาก็ โอเคแต่มันไม่รู้ว่ามันดีงไงเหตุผลก็ให้ไม่ได้ไงนะว่าว่าดีไงสําสคัญยังไงคนอื่นเขาไม่แชร์้ประสบการณ์แบบนั้นนะคะอย่างกรณีเซาท์แอฟริกาเนี่ยเพราะเขาพูดถึงเรื่องของผู้หญิงแล้วเขาพูดถึงเรื่องว่าอีโคเพ a y นะสิ่งที่เขาเ,เห็นว่าสําคัญคือจะต้องอีโคเพ a y คือทุกคนเนี่ยต้องได้ ทำงานเหมือนกันต้องได้ค่าตอบแทนเท่ากันเออเก็ตเลยเห็นไหมฮะมันก็ไม่ได้ต้องซับซ้อนไม่ได้ต้องยากไปขุดอะไรมาไม่ต้องไปวิจัยมาสามปีถึงจะมาตอบไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่ามันก็จะต้องพยายามจะเลือกมุมที่ที่มันแบบนานาชาติเขาก็แชร์ด้วยได้นะ,ะซึ่งมันก็มีเยอะนะแต่ว่านี่ก็คือความที่ก็อย่างที่เราพูดไปแล้วว่ามัน สะท้อนว่าสังคมรอบตัวของคุณมาริยเนี่ยไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องในสังคมไทยอะไรเลยนะคะขณะสังคมไทยยังไม่ใส่ใจแล้วการเรียกร้องสิทธิสตรีสิทธิแรงงานสิทธิเด็กอะไรในประเทศอื่นๆนะ่ะเราสนใจไหมเราก็แทบจะไม่สนใจใช่ไหมล่ะ,ะแล้วเราก็ต้องสนใจในประเทศของเราเองก่อนเนี่ยนะ ก็อยังไม่สนใจเพราะฉะนั้นก็ไม่สนใจอะไรเลยแหละคือสุปไม่สนใจอะไรเลยนั่นแหละซึ่งไม่ได้แปลกนะที่คุณมาริยาเขาเขาเขาเป็นอย่างนี้ก็คือมันเป็นกันเยอะไงในสังคมไทยอะ่ะ นะคะก็ปรากฏว่าหลังจากที่อาจารย์ปิ่นแก้วออกมาคอมเมนต์แบบนี้ก็โดนนะคะโดนตอบกลับอีกเหมือนกันมั้งอืคุณใบตองแห้งนะคะก็บอกว่าการที่อาจารย์ปิ่นแก้วเนี่ยก็โดนสลิมหรือว่า คนที่เขาเนี่ยนะคะปกป้องปกป้อง,ปปองมาริยาเนี่ยนะคะไม่ต้องการให้ไปวิพากษ์วิจารณอะไรเลย nee. นะคะวิจารณ์ไม่ได้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าอาจารย์ปิ่นแก้วก็เลยโดนรุมกระหน่ำเข้าไปนะ,ะ <ๆ ṛṣ. S 2> เพราะว่าคุณไปตองแห้งก็บอกว่าคงเพราะอารมณ์ความรู้สึกต่างกันไม่รู้ว่าสังคมไทยทุกวันนี้เป็นอะไรไปถึงได้โหยหาฝากความหวังไว้กับนางงามนักกีฬา เพิ่มเติมให้อีกนะคะคุณตูนบอดิสแลมไงนักร้องอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติทั้งที่ในความรู้สึกเรามันก็งั้นๆเออใช่แหละคนไทยแข่งกับคนชาติอื่นก็เชียอยู่แล้วแต่ไม่เห็นจะต้องเอาชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศชาติไปผูกพันให้ยาวเฟื้อยชนะหรือแพ้มันก็ไม่เห็นจะมีผลให้ประเทศนี้ดีขึ้นหรือแย่ลงอะไรนักแค่มีหน้ามีตาแค่ชัยโยโหร้องกัน ขนาดเลสเตอร์ได้แชมป์พรีเมียร์ยังดีใจไปกับเขาทีมของคนไทยแต่การกีฬาไทยก็ไม่เห็นพัฒนาอะไรมากเหมือนเด็กไทยไปแข่งโอลิมปิกได้เหรียญทองเหลือขนาดนับช่างกิโลขายได้เป็นตันแล้วมัง้งแต่การศึกษาไทยกลับแย่ลงแย่ลงปรากวฏนางงามนี่ก็งงที่จริงคนไทยไม่ค่อยสนใจมานานอยู่ๆก็กลายเป็นฟีเวอร์เป็นความหวังของคนทั้งชาติผิดหวังทั้งชาติ คนไทยหรือเปล่า้าไม่เชียร์มาริยาเปนคนไทยหรือเปล่าเป็นคนไทยต้องเอาใจช่วยต้องให้กําลังใจกันมาไม่คุณใบตองแห้งก็บอกว่าไม่รู้มันเป็นอย่างนี้มาได้ยังไงนะคะก็ <c oughs> อันนีฉัน <c oughs> ก็เคยพูดถึงกรณีนี้แล้วว่าตูนบริสแลมนี่ก็เหมือนกันมันน่าจะเป็นภาวะพสต์ภูมิพลนี่แหละหลังภูมิพนนะฮะหลังจากภูมิพลตายไปแล้วตอนนี้สังคมไทยว้าเหวนะิน่ะ ว้าวเวนักนะนะไอความเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายนี่ก็ก็ชอบอยู่แล้วอยากอยู่แล้วเพราะว่ามันดูฝันฝันดีมันคเคลิมดีนะคะอ่าไม่อยากจะยอมรับกับความจรงิงไม่อยากจะมีโซเชียลมูฟเมนต์ไม่อยากจะไปยุ่งกับขบวนการเคลื่อนไหวอะไรนะคะเปลืองตัวนะ,ะเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งกระดูกมาแขวนคอนะคะไม่อยากรู้ถึงความทุกข์ยากในสังคมนี้เราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอก นะอ่าแล้วก็ไปรู้แล้วเนี่ยก็ต้องทําตลอดไปถ้าถ้าปะททำไม่ทําทําได้นิดนิดหน่อยๆพี่ไปทําเลยนะไม่ทําซะเลยดีกว่าอะคิดแบบนี้ก็เยอะนะนะคะ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก,ก็ก็คือแบบคล้ายๆกับว่าเคลิ้ๆเหมือนฝันดมกาวกันไปวันๆน,น,น,นะฮะแล้วก็อยู่กับความใฝ่ฝันว่าวันหนึ่ง เราก็จะมีชีวิตอะไรที่มันดีเลิศประเสริฐสีงดงามนะฮะอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่นะ,ะแม้แต่ชุดแต่งงานเนี่ยนะพี่น้องที่ฉันก็ดูเนี่ยนะฮะชุดแต่งงานเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นภาพฝันของความเป็นเจ้าหญิงของความอะไรเหมือนกันนะแล้วเราก็ไปเอาวัฒนธรรมอันนี้ของอของฝรั่งมาเห็นไหมฮะอืม นะคะคือสังคมฝรั่งเขาก็คลี่คลายจากเจ้าหญิงเจ้าชายจริงๆเนี่ยกษัตย์จริงๆเนี่ยซึ่งเลิกไปแล้วเนี่ยก็เรียกว่ามาเป็นคนที่มั่งมีคนรวยเนี่ยก็สามารถจะมีชีวิตแบบเจ้าหญิงเจ้าชายได้ก็คือนี่มันเป็นยุคทุนนิยมเพราะฉะนั้นคนก็สะสมทรัพย์สินเงินทองเพื่อจะใช้ชีวิตเหมือนเ,อเหมือนกษัตริย์นะคะเหมือนราชาเหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายเหมือนกันนะคะ แต่ก็เขาก็ถือว่าเขาไม่ได้อำนาจรัฐอะไรเขาไม่ได้มีอำนาจอภิสิทธิ์เหมือนเหนือคนอื่นแต่คุณนี่ก็คือสังคมแบบเมกันไงคือคุณมีเงินคุณอยากจะเสพสุขแบบเจ้าหญิงเจ้าชายพระราชาอะไรคุณก็ทําไปเลยนะเพราะถ้าคุณหาได้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะอ่านี่ก็คิดแบบทุนนิยมไงนะอ่า แต่ว่าก็คือไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายอะไรอยู่ในบ้านคุณแล้วออกมาแล้วคุณไม่ต้องถูกดําเนินคดีทําผิดไม่ต้องถูกดําเนินคดีนะคะเมาแล้วขับแล้วก็ลอยนวลน,นะ,ะไม่ใช่นะคะแต่ของไทยมันไม่ใช่นี่เห็นไหมลูกไอ้อกระทิงแดงนะคะก็ทําตัวเป็นเจ้าชายจริงๆนอกบ้านก็ยังมาเป็นเจ้าชายอีกนะคะคือทําผิดแล้วก็ไม่ต้องถูกดําเนินคดี นะหนีคดีได้อะไรต่างๆแบบนี้นะคะนี่นี่มันคือเรื่องเรื่องจริงของสังคมไทยแต่ว่าสังคมเมกันเขาก็ก็เหลืออยู่อย่างนี้แหละเขาก็ยังมีหลงเหลืออยู่ด้วยกันแต่งกายหรือว่าใช้ชีวิตอะไรต่างเหล่านี้รวมทั้งชุดแต่งงานอะไรเงี้ยนะพี่น้องก็ลองดูดิมันก็เป็นชุดที่มันแบบคล้ายๆกับฝันๆแบบเจ้าหญิงเจ้าชายนะ,ะหลายๆคนเนี่ยผู้หญิงเราเติโตขึ้นมาก็ ก็ถูกครอบด้วยไอ้ความความปรารถนาเหล่านี้เหมือนกันนะฮะที่ว่าอย่างนัก็วันหนึ่งในชีวิตก็ต้องได้แต่งชุดแต่งอะไรแบบนี้นะ,ะที่มันดูเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายนะคะเนี่ยก็พัวพันกันอยู่ค่ะพี่น้องนะคะเราที่มาต่อสู้ทางการเมืองเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนระบอบการปกครองนะ,ะเราก็หวังว่าไอ,อ้การครอบงาเหล่านี้นะคะมันก็จะ ลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะจนถึงขั้นที่มันไม่มาอยู่เหนือชีวิตของเราอีกต่อไปนะถามว่าจะหมดไปเลยมันก็ใช้เวลามันก็คงจะค่อยๆค่อยๆหมดหมดไปเรื่อยๆนะฮนะแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยมันจะต้องไม่ไม่ใช่ว่ามาอยู่เหนืออ่าระบอบอ่ามันจะต้องไม่มาอยู่เหนือประชาชนนะคะก็เรียกว่าใครจะ ไปเลือกเสพก็เอาก็เลือกเอาไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองเห็นว่าสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้เราต้องเปลี่ยนแปลงที่ระบอบก,การปกครองนี่คือปัญหาของไทยนะฮะเพียงแค่โซเชียลมูฟเมนต์เหมือนในสหรัฐอเมริกาอะไรนี้มันมันไม่พออะ่ะไม่พอนะ,ะก็อันนั้นเนี่ยเขาก็ทำได้แล้วเขาก็สามารถที่จะปฏิรูปไปได้เรื่อยๆแต่ว่าของเราเนี่ย มันต้องการยิ่งกว่า social movement นะคะเราต้องการ political movement เราต้องการขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะเพื่อที่จะให้ได้อำนาจรัฐมานะ,ะถึงแม้ว่าจะเป็นการได้อำนาจรัฐโดยผ่านระบบของรัฐสภาผ่านระบบตัวแทนไปก่อนนะคะก็ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งได้นะ,ะแต่ว่าเป็นเป้าหมายไม่ได้นะ <laughs> เพราะว่า เพราะว่าปัญหาของไทยเรามันอยู่ภายใต้การรัฐประหารมันอยู่ภายใต้ระบบของกษัตริย์นะคะที่จ้องอที่จะยึดอํานาจเอาไว้นะคะในหมู่พวกเขาแล้วก็ไม่ทําให้ประเทศเนียมีประชาธิปไตยเมื่อเรามาถึงจุดนี้มันไม่มีทางเลือกอื่นไงนะคะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยอยากจะโอ้โหเรียกว่าอ,าอยากจะแม็ เข็ดเคียวอยากจะมีปฏิวัติอยากจะออกไปทำเรฟเวอร์ลูชันนะคะ,ะเพื่อปั่นป่วนบ้านเมืองอะไรงนี้มันมันไม่ใช่หรอกคะ่ะนะคะใครจะไปอยากทำอะไรที่มันยุ่งยากหรอคะเราก็อยากง่ายๆเหมือนกันนะคะแต่มันไม่ได้ไงก็ถ้าเกิดว่ามันได้เนี่ยมันก็จบไปแล้วตั้งแต่2554ใช่ไหมล่ะฮะนะคะที่รัฐบาลนายกปูเข้ามามันก็ต้องจบไปแล้วสินะคะทุกอย่างมันก็ต้องค่อยๆเข้าที่เข้าทางนะ เออมันยอมกันหรือ,อยังมันก็ไม่ยอมเห็นไหมฮะย้อนกลับไปอีก2551นะที่มีรัฐบาลของสมัครสุนทรเวชเข้ามาถ้ามันต้องจบตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2550แล้วนะคะเข้าสู่การเลือกตั้งมีรัฐบาลใหม่แล้วนะคะเตรียมที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้ามันจบได้ก็จบไปตั้งแต่ตอนนั้นเหมือนกันนะ อะทำไมมันไม่จบนะคะมันก็มีการยึดสนามบินที่มาลํำลึกกับปย้อนเก้าปีอยู่นี่ไงนะวอยซีวีเขาก็ทำละเอียดดีนะคะนะคะก็ไม่สําเร็จนะ,ะแล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับหมอเวงมั้งฮะที่เราก็ยังจำกันอยู่ใช้อะไรคอพอปรอหรืออะไรอะไรสักอย่างหนึงอะ่ะที่จ่อเข้าไปที่จะแก้รัฐธรรมนูญสองห้าห้าศูนย์นะ,ะซึ่งก็ ดีกว่ารัฐธรรมนูญ2560นี่หลายเท่ามากเนี่ยนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นยังไงอนะคะมันก็ไม่สมเร็จใช่ไหมพี่น้องนะก็คือมันก็เห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่อะไรอย่างที่เราคิดเลยคือไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้ะระบบรัฐสภาเนี่ยในการที่จะเอ,เอาอำนาจรัฐเนี่ยมาเป็นของประชาชนเพื่อจะ เปลี่ยนประเทศให้มันเป็นทําให้ประเทศเนี่ยเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่มีทางที่จะทาได้โดยการใช้รัฐสภาต่อไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ฉันก็ยังสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งแล้วก็เข้าไปสู่สภาแต่ไม่ได้เห็นว่ามันเป็นเป้าหมายไม่ได้เห็นว่ามันเป็นเป้าหมายนะคะแต่เห็นว่ามันเป็นขั้นตอนหนึ่งนะคะในการเคลื่อนไหวที่จะต้องเกิดขึ้นนะะเพราะว่าหนึ่งก็คือมันทําให้ได้เกิด movement นี่แหละสําคัญ นะถ้าเกิดว่าไม่มีการาบรรยากาศของการเลือกตั้งก็ movement ก็เกิดขึ้นได้ยากนะคะในภาวะที่ถูกจำกัดนะะสิทธทิเสรีภาพมากขนาดนี้นะคะถ้าพี่น้องฝ่าด่านกันไปแบบทีละคนสองคนทีละกลุ่มสองกลุ่มก็มีแต่ไปเป็นเหยื่อของพวกมันนะ,ะอา้อาวแล้วถามว่าเมื่อไหร่มันจะเป็นขบวนใหญ่ เป็น movement ที่จะเป็น revolution เป็นการปฏิวัติกันไปเลยนะคะเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าความแผ่นดินกันไปเลยนะคะแหมมันก็มีอยากเห็นกันทั้งนั้นแหละค่ะนะคะแต่ว่าประชาชนเนี่ยเห็นพ้องต้องกันตกลงใจนะคะในระดับที่เรียกว่าการสื่อสารของพวกเราเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะสื่อสารความคิดเป้าหมายเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันขนาดไหนแล้วนะคะก็ มันเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบขอบวนของพวกเรากันเองเนี่ยค่ะว่ามันไปถึงไหนแล้วนะคะก็ลองดูดทิ่นว่ามันก็ยังมาถึงระดับที่ยังไม่ดีพอนะคะยังต้องขยายแนวความคิดนี้ออกไปกันให้เยอะๆค่ะพี่น้องนะคะก็พูดถึงตรงนี้มาแล้วก็พูดถึงนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของออการเสวนานะคะที่เกิดขึ้นโดยมีคุณมีอาจารย์สิโรธคล้ามไพบูรณมีนายนิพิษ อินทรสมบัติประชาธิปัตย์มีคุณจตุรนฉายแสงเพื่อไทยมีคุณนทุสัยเกือ้อปอปชนะไปนั่งตั้งวงเสวนากาันกลุ่มญาติวีรชนพฤษภาสามห้านะคะเขาเป็นคนจัดนะคะแล้วเขาก็ไปตั้งวงเ,เรียกว่าวงคุยกันก็นแล้วกันนะคะก็ดูเป็นห้องเล็กๆง่ายๆอบอุ่นๆออดีนะคะพยายามที่จะ,ะจับคนในความคิด ทางการเมืองต่างๆเนี่ยมานั่งคุยกันหาทางออกให้ประเทศนะคะก็เป็นความริเริ่มที่โอเคนะแต่ว่าการออกมาแล้วก็ท่าทีก็ต้องพูดเป็นท่าทีเท่านั้นนะยังไม่ได้เป็นมติอะไรของพรรคใดๆทั้งสิ้นนะนายอภิสิทธิ์ก็ออกมาแก้แล้วนะบอกว่าไม่เห็นด้วยนะเดี๋ยนะเจออะไรเนี่ย อภิสิทธิ์ยันอุดมการไม่เหมือนกันจับมือร่วมไม่ได้นะฮะโอ้โหดิฉันตีใจเลยนะพอเห็นอภิสิทธิ์ออกมาอย่างนี้นะคะบอกเออดีแล้วนะอย่า,อย,าอย่ามาจับนะลังเกียจลังเกียจนะไอ้มือเปื้อนเลือดนะก็ก็คือเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าคุณจตุรนเนี่ยก็เปิดทางไนงะคุณจตุรนก็พูดในทํานองที่ว่าไม่ควรปิดทางของการร่วมมือกันนะ ใช้ภาษาแบบว่ายกย้อนนิดนึงนะคะก็เปิดทางนั่นแหละนะคะเปิดโอกาสนั่นแหละเปิดความเป็นไปได้นั่นแหละนะคะว่าพร้อมที่จะจับมือกันนะอย่าไปอย่าไปเบี่ยงเบนอีกเลยนะคะเพราะว่าคุณพูดออกมาแล้วก็ต้องยอมรับความจริงว่าพูดจริงๆและก็มันก็มีในย้ายอย่างนั้นจริงๆนะคะว่าพร้อมที่จะจับมือกับประชาธิป,ปัตย์ นายนี้พิษก็เป็นในทำนองเดียวกันด้วยเช่นเดียวกันก็ทําให้เกิดความพือฮหากันขึ้นมาว่าเฮ้ย hey, คุณจะไปจับมือกันจริงๆหรอนะคะถามประชาชนหรืออย่างเนี้ยนะคะก็ก็เป็นความคิดไงเขาเป็นวงเสวนาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นเราก็ไม่ได้ว่ากันแต่พวกเราเนี่ยนะคะนักต่อสู้ทั้งหลายเนี่ยนะคะก็เช่นเดียวกันก็มีสิทธิ์แล้วก็ดิฉันก็เห็นว่าควรที่จะวิพา์วิจารณ์กันไปตั้งแต่ตอนนี้ว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรนะคะ ไม่ต้องไปรอนะคะบางคนก็บอกว่ารอก่อนยังเดี๋ยวก็เงิบ,งบอีกนะคะเหมือนกรณีคุณอ่าอะไรนะคะคุณรัฐมนตรีอะไรนะคะชัดชาติใช่ไหมคะที่ถูกทาบทามให้ไปร่วมไปร่วมอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะ,ะแล้วก็ปรากฏว่าพอมีข่าวออกมา แพลมออกมาพวกเราก็โอ้โหอัดกันแหลกเลยเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าคุณชัดชาติก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่รับนะคะแต่ว่าจริงๆก็มาแก้ตัวว่าไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆก,ก็ก็ว่าไปเหอะนะมันเรารู้อยู่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะว่าอะไรจะไม่รู้อะไรต่างๆนะคะส่วนใหญ่มันก็ต้องมีการคุยกัน แต่คุยกันไม่เข้าใจตรงกันหรืออะไรก็ช่างมันเถอะนะฮะอันนั้นก็เป็นเหตุผลที่ให้กันประเด็นคือการวิพาษ์วิจารณ์ของพวกเรานักต่อสู้นะ,ะทำได้เลยเดี๋ยวฉันไม่เห็นด้วยเลยว่าบางคนบอกว่ารอก่อนนะฮะ,อ,ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปรีบรีบว่าเขาสิอย่าเพิ่งไปรีบวิจารณ์เขาสินะคะต้องวิจารณ์ตอนนี้แหละฮนะ,ะ,นะะเพราะว่าถ้าวิจารณ์ไปจะได้คุณพวกคุณเนี่ยพวกคุณนักการเมืองเนี่ยคุณจะได้รู้ไง ว่าประชาชนเขาคิดอย่างไรถ้าคุณไปจับมือกันจริงๆนะคะเขาเขายอมรับได้ไหมเขาเห็นด้วยไหมนะคะเมื่อมันสื่อส่งสัญญาณมาแบบนี้เราก็ต้องวิจารณ์เลยนะ,ะ,นะ,ะเพื่อคุณจะได้รู้ทันทีเลยว่าเออเสียงของประชาชนเนี่ยเออเห็นด้วยไม่เห็นด้วยสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะมันต้องวิจารณ์กันได้อะนะแล้วก็ แล้วก็ในที่สุดเนี่ยเขาก็อาจจะตัดสินใจว่าไม่จับมือนะคะเพราะตอนนี้มันก็ยังไม่ได้เป็นทางการอะไรพรรคเพื่อไทยก็อาจจะออกมามติว่า,อ,าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเขาก็อาจจะมีก็ได้นะ,ะแต่ชัวมงที่เขาก็ไม่ทำไงเขาก็คงไม่มาแบบว่าพูดว่าเราประกาศไม่จับมือกับประชาธิปัตย์เด็ดขาดไม่มีหรอกค่ะนะคะมีไอ้พิสิทธินี่ก็บ้าน,นะออกมาพูดแบบนี้คือในทางการเมืองเขาก็คงสงวนท่าทีอ่ะ นะคะแล้วก็ก็คงไม่ไม่พูดนะฮะแต่เราประชาชนเนี่ยมันไม่ต้องสงวนอะไรค่ะใส่เข้าไปเลยนะคะวิจารณ์ไปเลยว่าเราไม่เห็นด้วยอย่างไรนะคะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่จะบอกว่าก็ไม่เห็นด้วยค่ะนะคะไม่เห็นด้วยที่คุณจะไปจับมือกับพรรคที่สนับสนุนให้คือเป็นพรรคที่ร่วมการก่อกระบฏนะคะแล้วก็ต้องมีความผิดด้วยนะคะพรรคประชาธิปัตย์ต้องมีความผิดด้วยในการก่อ ให้เกิดการรัฐประหารยี่สองพฤษภาสองห้าห้าเจ็ดนะเพราะฉะนั้นจะไปจับมือกันเพื่อจะสามารถตั้งรัฐบาลเพื่อจะดีดคนนอกออกไปอย่างนายประยุทธ์ออกไปแบบนี้นะคะดิฉันว่ามันไม่คุ้มที่เราจะเสียนะฮะอยากจะให้พรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะชนะมาด้วยเสียงเท่าไหร่ก็ตามนะคะแล้วก็จะต้องเป็นฝ่ายค้านก็ขอให้ยอมอดทนเป็นฝ่ายค้านนะ,ะแล้วก็ทำอย่างที่พวกคุณได้เริ่มพูดกันมาบ้างแล้วก็คือการ เสนอให้มีการทำสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ให้มีประชาชนนะะเป็นตัวแทนจากประชาชนแล้วก็ยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะโด,โดยในข้อเงื่อนไขที่ที่ฉันเสนอนะคะแล้วก็ขอให้คุณเนี่ยอขอให้พี่น้องอลองไปพิจารณาด้วยว่าเราควรจะเรียกร้องตรงนี้จากพรรคเพื่อไทยคือคุณจะต้องให้หลักประกันเสรีภาพทางความคิดนะคะกับพี่น้องประชาชนจะต้องไม่มีข้อกําหนดเงื่อนไขว่าห้ามวิาพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ นะต้องไม่มีนะจะแก้มาตราไหนก็ต้องแก้ได้ค่ะนะสภารารัฐธรรมนูญน,นั้นจะต้องมีหลักประกรันสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนว่าจะต้องเสนอแก้ไขเกี่ยวกับหมวดพระมาหากษัตริย์ได้หมดนะรวมทั้งยกเลิกก็ต้องได้เสนอยกเลิกยุบเลิกอะไรที่เป็นองค์กรของรัฐต้องได้หมดนะแม้แต่จะยุบกษัตริย์ก็ต้องยุบได้ ยุบสารก็ต้องยุบได้นะเปลี่ยนระบบสารก็ต้องเสนอได้นะคะคุณต้องให้หลักประกันนี้กับประชาชน not, <Hotel. S 2> ถ้าไม่เช่นนั้นไม่มีประโยชน์นะคุณต้องกล้าที่จะยืนยันในหลักประกันสิทธิเสรีภาพโดยที่พวกคุณไม่ต้องมายืนตรงจุดเดียวกับเราค่ะคุณไปยืนอยู่ที่ประตูเสรีภาพให้เราหน่อยนะคะคุณเป็นหลักสั่งเสรีภาพให้กับพวกเรานะ,ะให้พวกเราเป็นฝ่ายเสนอเองเราในฐานะประชาชนหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงค่ะ แล้วเราก็ต้องถามพี่น้องประชาชนว่าพี่น้องประชาชนก็ต้องมายืนด้วยกันเป็นแผงนะคะยืนคนเดียวก็ไม่สําเร็จหร้กค่ะนะคะส่วนพรรคการเมืองก็ให้คุณถอยออกไปเป็นเป็นฝ่ายที่จะให้หลักประกันเสรีภาพกับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ใช้โอกาสที่คุณอยู่ในสภาเนี่ยนะคะคอยตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ของรัฐบาลถ้าคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลนะฮะถ้าคุณเป็นรัฐบาลคุณก็ต้องให้หลักประกันแล้วก็ทําให้เกิดบังคับใช้ให้เกิดการให้ประชาชนได้สิทธิเสรีภาพนั้นจริงๆถ้าคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลคุณเป็นฝ่ายค้านคุณก็ต้องคอยตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของรัฐบาลนะคะให้ไม่ละเมิดเสรีภาพนะคะของประชาชนนะคะใหเ้เป็นฝ่ายอำนวยการให้เกิดการใช้เสรีภาพ ทางความคิดเห็นนะคะโดยสันติวิธีเราจะต้องมีได้นะคะอันนี้นะคะก็จะเหมือนข้อเสนอหลายๆคนที่เคยเสนอมาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีข้อเสนอแบบนี้ที่ชัดเจนโดยพรกเพื่อไทยนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้คาดหวังให้คุณมาพูดอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงล่อแหลมนะคะเ,เกี่ยวกับเรื่องกษัตริย์นะ,ะแต่คุณจะต้องพูดหลักประกันเสรีภาพค่ะว่า ต้องได้นะะต้องแก้รัฐธรรมนูญนั้นไม่ใช่พวกคุณไปยกร่างนะคะให้ประชาชนยกเองค่ะนะฮะให้สภาร่างประชาโดยที่เป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยยกร่างนะะที่สำคัญคือยืนยันในหลักเสรีภาพทางความคิดเห็นจะต้องไม่มีอะไรที่มา,มาเป็นข้อกำหนดว่าห้ามแก้หมวดนั้นห้ามแต่หมวดนี้ห้ามเปลี่ยนแปลงเอ่ออนุนอันนี่อะไรอย่างนี้นะคะแม้แต่สังวัดชายแดนภาคใต้นะคะเอ่อ ที่แบบว่าเอาไอ้มาตราในรัฐธรรมนูญวา่าประเทศไทยแบ่งแยกไม่ได้อะไรนี่นะคะเอาออกไปนะคะแล้วก็ให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองให้เขานั้นมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ self determination นะคะสิทธิในการกําหนดใจตนเองนะคะสิทธิในการกําหนดชะตาชีวิตของพวกเขาเองนะคะให้เขาเสนอได้ว่าเขาต้องการที่จะเห็นรูปแบบอะไร แต่ที่สุดแล้วมันก็จะต้องมีเมื่อมันเป็นสภาที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงนั้นก็จะต้องเข้ามาที่ประชุมสภาและเราพร้อมที่จะยอมรับนะคะว่าอปาประเทศประชาชนอาจจะยังแบบไม่เห็นความยังไม่เห็นอ่พร้อมกับพวกเราก็ได้ว่าควรจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกษัตริย์เรื่องศาลเรื่องของอการปกครองอ ตนเองนะคะในพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆอะไรเหล่านี้นะคะเขาเขาอาจจะยังไม่เห็นตรงกับเรานะคะแต่ว่าเราต้องการเสรีภาพและเราต้องการรับหลักประกันว่าเรามีความปลอดภัยนะฮะที่จะมีข้อเสนอเหล่านี้ที่จะให้เหตุผลต่างๆนะ,ะตามหลักเหตุผลตามข้อเท็จจริงต่างๆโดยไม่ไปไม่ไปหมิ่นประมาทไม่ได้ไปใส่ร้ายกันนะคะอันถ้าเรามีหลัก ประกันแบบนี้ค่ะพี่น้องนี่คือความก้าวหน้าในความเห็นของพี่ชันนะอะก็อยากให้พักเพื่อไทยนะฮะมันเน้นที่สิ่งเหล่านี้นะคะอย่าไปเน้นแก้ปัญหาว่าจะเอาทหารออกไปยังไงจะเอาประยุทธ์ออกยังไงมันมันมันไม่ใช่ไม่ใช่หนทางหรอกะค่ะนะฮะในความเห็นของดิฉันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ไม่เห็นด้วยเลยที่ที่คุณจะไปแสวงหาหนทางนะคะแล้วก็ ผิดหวังด้วยนะคะที่คนที่พูดนั้นคือคุณจตุรนฉายแสงนะคะซึ่งหลายๆคนก็มีความคาดหวังในหลักประชาธิปในเรื่องของแนวทางประชาธิปไตยแนวทางมวลชนกับคุณจตุรนค่อนข้างมากนะคะก็เพียงเพื่อจะเอาทหารไม่ให้มาเป็นรัฐบาลคนนอกท่ฉนว่าไม่เห็นคุ้มเลยคะ่ะ,ะที่คุณจะต้องไปสูญเสียจุดยืนเกี่ยวกับการที่จะต้องนะคะแสดงออกให้ชัดเจนว่า พรรคประชาธิปัตย์นั้นนะคะได้กระทําในสิ่งที่มันผิดกฎหมายผิดทุกหลักนะคะเป็นการละเมิดประชาธิปไตยอย่างหลักประชาธิปไตยอย่างรุนแรงแล้วก็เป็นการทําลายประชาธิปไตยโดยตัวเองอยู่แล้วนะคะเขาไม่ควรที่จะได้มีที่อยู่ที่ยืนในสภาสอีกซ้ําไปนะคะถ้าเป็นเราเราก็จะต้องบอกว่าไม่ไม่ควรจะเลือกพรรคพวกนี้เข้ามาเลยนะ,ะ,ะมันไม่ไม่ควรจะเข้ามาเหยียบสภาสอีกเลยนะ,ะสำหรับพรรคประชาธิป,ปัตย์นะคะ แต่ว่าเราก็ไปห้ามประชาชนไม่ได้ประชาชนส่วนหนึ่งยังชอบเขาอยู่แต่พรรก,การเมืองค่ะนะคะพรรก,การเมืองที่ยืนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแล้วนะคะต้องไม่ไม่สูญเสียจุดยืนแบบนั้นนะคะคุณก็ดูที่เยอรมนีเห็นไหมคะแองเกล r าแมเคลนะคะซึ่งเขาอย่างตั้งไม่ทราบว่าทีฉันไม่ได้ติดตามข่าววันนี้นะคะว่าตกลงตั้งรัฐบาลได้หรือยังนะคะก็ยังไม่มีข่าวว่าตั้งได้แล้วก็น่าจะยังไม่ได้นะ ก็เห็นไหมคะว่าเขาไม่สามารถจะจัดรัฐบาลผสมให้ลงตัวได้นะคะก็เพราะว่าพักหลายๆพักนั้นไม่มีอุดมการที่ที่ขัดกันอย่างยิ่งนะคะจนไม่สามารถที่จะร่วมรัฐบาลกันได้แล้วเขาก็มีจุดยืนเขาเขาก็ไม,ไม่ไม่แคร์ค่ะนะคะเขาไม่แคร์ว่าเขาจะต้องมาเป็นรัฐบาลน,นะคะมันไม่ใช่ไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตการเมือง อย่างเดียวนะคะก็มันมีเป้าหมายอย่างอื่นการที่เขาเป็นพักเล็กพักกลางแล้วก็เทียบกับโอกาสที่ว่าเขาจะได้เข้าเป็นร่วมรัฐบาลกับโอกาสที่เขาจะได้อยู่ในสภาแล้วก็ทํางานของตามอุดมการเขาเขาเลือกเขาเลือกหนทางที่ได้ทํางานตามอุดมการของเขามากกว่าเห็นไหมนะเขาไม่สามารถที่จะเสียจุดยืนเพราะเขารู้ว่าการไปร่วมรัฐบาลแล้วก็อุดมการมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงสมมุติว่าอุดมการของเขาเนี่ยนะคะ เป็นอุดมการฝ่ายขวานะคะซึ่งเขาไม่ต้องการที่จะให้มีการสมมติเขาจะส่งเสริมการงานด้านการป้องกันประเทศนำมาเพราะฉะนั้นเขาไม่เห็นด้วยกับการเอาอเปิดพื้นที่ให้กับผู้ลี้ภัยเข้ามาจำนวนมากมันทำให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงอะไรต่างๆนี่ก็เป็นเป็นอุดมการฝ่ายขวาของพวกเขาเขาก็ ไม่เอาอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็ไม่ร่วมกับฝ่ายที่ออกไปทางซ้ายนะะเพราะว่ามีรวมการต่างกันตรงที่ว่าต้องให้สิทธิเสรีภาพกับเอ่อต้องยึดถือหลักรนุษยธยร,รมนำความมั่นคงอะไรอย่างนี้มันต่างกันมากเขาไม่เอานะ,ะเห็นไหมฮะนะ,ะเอ่อเนี่ยค่ะเราอยากเห็นอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้แล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องรอพรรคการเมืองก็แบบ ไม่ต้องหลอกให้ประชาชนรอสักทีว่าเออเดี๋ยวให้มันได้ประชาธิปไตยก่อนแล้วถึงจะเหมือนนานาชาติเลยนี่คุณทําได้เลยด้วยกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะไม่ต้องไปเหมือนแบบพรรคชาติไทยที่เป็นประไลยใส่สเก็ตอะไรที่ว่าพร้อมที่จะร่วมกับทุกรัฐบาลเพื่ออำนาจรัฐนะคะในการที่จะได้เข้าไปาได้ผลประโยชน์นะะในการที่ได้เข้าไปมีส่วนในการได้โครงการต่าง นะคะเพื่อที่ไปหล่อเลี้ยงไอนายทุนผู้มีอิทธิพลในท้องถิน่นนะเออไม่เอาเยอะเอาแค่ในท้องถิ่นของตัวเองนะคะขอให้ได้ไปไปแจมไปร่วมอยู่กับรัฐบาลทุกรัฐบาลให้ได้นะอ่ะอันเนี้ยเป็นอุดมการของพรรคพวกนี้อะไรแบบนี้มันเป็นอุดมการ์ที่ทุเลศสิ้นดีนะคะคือพี่น้องในท้องถิ่นก็เหมือนกันก็ต้องเราต้องมองใหม่แล้วฮะว่า ไม่เอานะฮะตอนนี้ปัญหาของประเทศไทยคือปัญหาประชาธิปไตยปัญหาเรื่องระบอบการปกครองต้องให้มันลงตัวให้ได้ก่อนนะฮะถ้าเกิดว่ายังไปเห็นประโยชน์ของท้องถิ่นแบบนั้นแต่มันก็มีความที่ทําให้เราเนี่ยไปสนับสนุนพรรคที่ไม่มีดมการไม่มีจุดยืนทางประชาธิปไตยนะ,ะเราต้องเอาใจแข็งค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่านักการเมืองตอนนี้นะคะขั้นพื้นฐานเขาก็าต้องดูแลประชาชนอยู่แล้วค่ะนะคะทําไม่ได้หรอกค่ะที่ว่ามันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องก็ต้องยอมยอมเอาเอาเอาหลักการเอาพักการเมืองนำนะคะเอาหลักประชาธิปไตยนำนะคะถ้าเกิดว่าไปเลือกอตัวบุคคลนะฮะเชื่อเถอะค่ะว่าเสรีอิสระของสอสในพื้นที่ท่านไม่มีหรอกค่ะนะฮะ,นะะตราบใดที่ประเทศนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยนะคะจะเขาก็จะทําอะไรไม่ได้มากไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะต่อไปเนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้รัฐราชการต่อไป ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้มีสสที่คุณคิดว่าเคยช่วยเหลือดูแลกันมาดีอะไรอย่างนี้นะคะเอาคนนี้แหละนะคะ,ะมันไม่แน่หรอกค่ะนะคะ,ะเขาก็ยังต้องอยู่ใต้อิทธิพลของผู้ว่าละต่อไปนะคะไม่ใช่ว่าสสเมื่อก่อนนี้ดูแบบว่าอย่างไงก็ยังขมขมกันอยู่กับผู้ว่าได้นะคะยังย่งกินกันไม่ลงนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ใช่แล้วนะคะเพราะว่ายัางไงทหารก็ยังคุมยังคุม รัฐรัชการรัฐทหารนี้ต่อไปนะฮะเรียกว่าถ้าเราเปลี่ยนระบอบไม่ได้และสําหรับพวกเราเนี่ยบอกชัดเจนเลยว่าถ้ายกเลิกกษัตริย์ไม่ได้ก็จะอยู่ใต้ระบอบทหารระบอบร,บอบรัฐราชการเนี้ยไปตลอดแหละจะอยู่คู่กันไปอ่ะนะอ่าก็คือกษัตริย์ทหารราชการเนี่ยที่มารวมตัวกันทําเป็นระบอบที่ทําให้ทุกวันนี้เนี่ยนะคะกดขี่ข่มเหงขูดรีดกับพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะผนึกเขาจะ ปึ๊กกันไว้เขาจะแพ็คเกจกันไว้อย่างเนี้ยจนกว่าเราจะยกเลิกไปได้ทั้งแก๊งนี่แหละนะคะถ้าไม่ไปทั้งแก๊งเนี่ยนะก็เปลี่ยนระบอบเนี่ยนะคะถึงขั้นเปลี่ยนระบอบเนี่ยแก้ปัญหาประเทศนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่จะมีเลือกตั้งมีอะไรมันก็เป็นเพียงแค่ขั้นตอนหนึ่งของมูฟเม n นหนึ่งนะคะมันเป็นมูฟเม n นหนึ่งเป็นการเคลื่อนไหวอันหนึ่งเป็นการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งนะคะ ที่จะต้องค่อยๆขยับทําไปทําไปนะขยับไปข้างหน้าเรื่อยๆนะคะอ่าเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นจุดหมายปลายทางนะค่ะเอาละ้ค่ะพี่น้องคะวันนี้ต้องขออภัยนะ,ะจะพูดเยอะนิดนึงข <c oughs> ้อเก็บเก็บรวบรวมนะคะแล้วก็เห็นเห็นประเด็นอะไรแล้วก็มาอยากจะมาพูดพูดเอาไว้เหมือนกันเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์เอาไว้ด้วยนะคะ,ะค่ะ เอาล้วค่ะพี่น้องคะก็ลาไปก่อนนะฮะเนี่ยนะคะเอ๊ะตั้งใจไว้ว่าจะเปิดเพลงนี่เดี๋ยวนะเอาหาย อ่าเจอและวขอภัยนะคะนี่ก็คือเจเนอเรชันเก่าไงเจเนอเรชันเก่าไม่สามารถจะคลิกไปอ่พูดไปได้นะฮะเวลามือคลิกก็ต้องหยุดพูดไปด้วยเป็นเจเนอเรชันเก่าค่ะเปิดเพลงนี้ค่ะนะคะให้กับคุณเอ่อมาริยานะ,ะก็ดิฉันคิดว่าสำหรับ ผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะนะคะที่เราก็ไม่ได้ไม่ได้แหวกกรอบอะไรกับสังคมเนี่ยนะคะก็เดินไปตามที่กรอบทางสังคมที่เราเรียนรู้มาเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเราทําอย่างนั้นดีทําอย่างนี้ดีเราก็ทา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 ชีวิตของเราไปตามตามกรอบสังคมที่มันแวดล้อมเราเนี่ยนะคะ สิ่งที่กำลังเจอก็คงจะหนักหนาพอสมควรนะฮะช็อกอาจจะช็อกพอสมควรกับคำวิาพากษ์วิจาร์ความ,มสูญความที่ไม่สมเร็จนะคะตามความคาดหวังตรงนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้การเป็นผู้หญิงมันมันก็เนี่ยแหละค่ะเราก็ทำอะไรไปแบบนี้ตามที่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าดิฉันก็ คิดว่าคุณมาริยาก็เป็นคนที่หลายคนเขาให้ความชื่นชมว่าเป็นคนที่มีความสามารถนะคะหวังว่าเหตุการณ์นี้นะคะมันก็จะทําให้ลองทบทวนอะไรหลายๆอย่างดูนะคะแล้วใช้ศักยภาพของคุณมาร่วมกับขบวนของประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมูฟเมนต์ไหนนะคะก <c oughs> ็ลองลองเข้ามามาร่วมในประเด็นสาธารณะดูนะคะมันอาจจะ เปลี่ยนมุมมองในชีวิตอะไรหลายๆอย่างได้เลยแล้วก็ความสามารถความโอกาสของคุณนะคะจะทำให้เกิดประโยชน์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอีกมากได้เลยนะ,ะเป็นกำลังใจให้นะคะในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งรู้ว่ามันมันต้องมันก็จะเจออะไรมากมายถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในชนชั้นที่มีอะไรพิเศษเหนือนะคะ คือแวดล้อมอ่ะตัวเขาที่ฉันไม่รู้แต่ว่าก็เห็นว่าโรงเรียนจบโรงเรียนชาติจบการศึกษาที่ค่อนข้างดีมาสุามาอะไรต่างๆก็ก็คงจะเป็นอยู่ในชนชั้นที่ค่อนข้างกลางสูงขึ้นไปนะคะก็ไม่เคยได้สัมผัสกับความทุกข์ยากหรือว่าการาถูกกระทำละเมิดสิทธิ์ต่างๆนะคะก็หวังว่าโอกาสเนี้ยนะคะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแล้วเนี้ยนะคะ จะทำให้คุณมาริยาเขาได้ลองทบทวนนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี้ยมันไม่ใช่ความผิดของเราหรอกนะคะแต่มันเป็นที่ว่าสังคมเนี่ยมันเป็นมาอย่างนี้นะ,ะถ้าเราไม่อยากที่จะ,ะเผชิญเดินเข้าไปอยู่ในความผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่ากับชีวิตแล้วก็ความคาดหวังอะไรผิดๆแบบนี้นะคะก็มาช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมนะคะ พอเรามาร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยเชื่อไหมฮะเรามีความแข็งแกร่งกับการต้านทานนะคะกับแรงกดดันต่างๆทางสังคมเนี่ยมากขึ้นมากเลยนะเพราะว่าเราเข้าใจเข้าใจสังคมแล้วนะคะเราก็จะอยู่กับสังคมได้อย่างเรียกว่าอ,อย่างไม่แปลกแยกอีกต่อไปนะคะทั้งๆท,ที่เราไม่ยอมรับในสังคมนั้นและต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ร่วม ในปฏิบัติการนะในขบวนการทางในขบวนการเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมเราก็ไปร่วมด้วยเพื่อเปลี่ยนแปลงยิ่งเราร่วมนะคะเราก็ยิ่งอยู่อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะฮะนะเพราะเราเพราะเรามองไปข้างหน้านะฮะว่าเราจะต้องเปลี่ยนอันนี้สิ่งนี้ให้ได้นะฮะเราจึงไม่ก่อกังวลกับแรงประทะในปัจจุบันแล้วนะคะก็หวังว่าเป็นโอกาสที่ดีของคุณมาริยาที่จะคิดทบทวนดูนะคะ อันนี้เป็นบทเพลงดอกย่าสีแดงของผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เดินออกมาแล้วนะคะจากโลกเก่าๆที่เขากดขี่เราไว้นะคะแล้วก็มาร่วมมือกันร่วมกันในโซเชียลมูฟเมนต์ใน p o l i t i c a l มู m o v e m e นะคะดอกย่าสีแดงของคุณแปะบางสนานค่ะฝากให้คุณมาริยาและฝากให้พี่น้องผู้หญิงเสื้อแดงนะคะแล้วก็คนเสื้อแดงแล้วก็ฝ่ายประชาธิปไตยทุกคนนะะแล้วก พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทั่วโลกเลยแหละนะแล้วพบกันใหม่ค่ะซู่ซนะคะสวัสดีค่ะ อยาที่เบ่งบานกล้าอยู่กลางถนนเติบโตท่าแดดลมฝนไม่เคยพรำบนไม่เคยลบหนีหัวใจรักชาติเธอเปล่าประกาศสู้ด้วยความดีความจริงของเธอวันนี้คือจนหรือมีสักสีเท่าอกันยก น้ำตาของเธอมีค่ากว่าเพชรเม็ดรู้ผมเองต้องขอเธอชูหัวใจนักสู้เพื่อ,อุอดองตายิ้มที่ชุ่มเงือยังคอยคูนเกลือยังคงเจอือจานศรัทธาที่เธอเฝ้าฝันให้ชาติยืนนานเพื่อลูกหลานไทย เธอนาสาวเสื้อแดงหัวใจแข็งแรงทั้งยากปราแก่งไม่เป็นรองชายรักเธอรักเธอฉันขอรักเธอไม่ผิดใช่ไหมความรักหมดทั้งหัวใจฝากเอาไว้กับสาวเสื้อแดงเธอคือดอกยา ส่องเจอจ้าไม่ว่าวันไหนหัวใจประชาธิปไตยของเธอยิ่งใหญ่กว่าผูผาแกรงขอข้าระวะด้วยใจจริงนะไม่มีเคลือบแคลงฉันทานุมัติตำแหน่งให้สาวเสื้อแดงคู่แผ่นดินไทย ลงรับเธอเมสาวเสื้อเือแดงหัวใจแข็งแรงทั้งยังกล้าแรงไม่เป็นร้องชายรักเธอรักเธอ,เธอฉันขอรักเธอไม่ผิดใช่ไหมความรักหมดทั้งหัวใจฝากเอาไว้กับสาวเสื้อเือแดง ดอกยาที่ส่องเจอจ้าไม่ว่าวันไหนหัวใจประชาทิปไตยของเธอยิ่งใหญ่กว่าผูผาแกรง่งขอข้าระวะด้วยใจจริงนะไม่มีเคลือบแคลงฉันทานมักตำแหน่งให้สาวเสื้อแดงคู่แผ่นอนินทา จิงนะไม่มีแอแฟนฉันทานุมัตําแหน่งดอกยาเสือเ้อแดงคู่แผ่นดินไทย